วัสดีค่ะในการเป็นดิจิทัลโปรนะคะสำหรับนักการตลาดยุคดิจิทัลวันนี้เรามาต่อกันที่หัวข้อเครื่องมือการตลาดดิจิทัลค่ะเรามาดูว่าดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งทูลส์มีอะไรบ้างที่จะเหมาะกับในบริบทของธุรกิจท่องเที่ยวของเรานะคะในการที่จะประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลเนี่ยขออนุญาตใช้ในโมเดลของที่เรียกว่า Travel Life Cycle ค่ะเราจะมาดูว่าถึงแม้จะเป็นนักการตลาดเนี่ยจะเน้นการขายมาก่อนเนี่ยแต่ว่าเราจะดูทั้งโฟลว์เลยว่าถ้าเกิดเราจะส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมประสบการณ์ให้กับลูกค้าของเราเนี่ยนักการตลาดเนี่ยจะสามารถที่จะประยุกต์ใช้อะไรได้บ้างเพื่อเป็นประโยชน์ต่อภาคการท่องเที่ยวของเรานะคะในโมเดลของ Travel Life Cycle อะค่ะจะขออนุญาตแบ่งเป็น4 stage นะคะจะได้อธิบายได้ง่ายๆนิดนึง stage แรกเนี่ยเป็นเรื่องของ inspiration ค่ะคือการสร้างแรงบันดาลใจเราจะดูว่านักการตลาดดิจิทัลของเราเนี่ยจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจโดยใช้เครื่องมืออะไรได้บ้างและทำยังไงได้บ้างเพื่อจะดึงเขาเนี่ยให้เข้ามาสู่ธุรกิจของเราได้ stage ที่2ค่ะเรียกว่า researchingนะคะคือการสนับสนุนการค้นหาเราเรียนรู้มาแล้วกันแล้วว่านักท่องเที่ยวของเราลูกค้าเราเนี่ยเซิร์ชหาข้อมูลออนไลน์เราจะสนับสนุนการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์ยังไงได้บ้างสเตจต่อไปค่ะสเตจที่3คือเรื่องของ experience พอเข้ามาที่แหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยเราจะส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางยังไงได้บ้างสเตจสุดท้ายค่ะ reflection คือการสะท้อนความคิดเห็นนะคะเราอยากจะให้เขาแชร์อยากจะให้เขา reflect ideaเราจะต้องทำยังไงบ้างมาเริ่มสเตจที่1กันเลยค่ะการสร้างแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างแรงบันดาลใจหรือการสร้างอินสปิเรชันเนี่ยขออนุญาตนำเสนอเครื่องมือที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะคือโซเชียลมีเดียค่ะเราจะดูว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยสำหรับภาคการท่องเที่ยวของเรายังไงได้บ้างก่อนอื่นเลยโซเชียลมีเดียคืออะไรเอ่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คือเป็นสังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้ที่จะสื่อสารนะคะในการสื่อสารเนี่ยอาจจะเป็นในเชิงของเรื่องของการเล่าเรื่องบทความโพสต์ภาพโพสต์วิดีโอสิ่งต่างๆนี้เราเรียกว่าดิจิทัลคอนเทนต์ใช่ไหมคะผ่านทางเว็บไซต์ที่ให้บริการออนไลน์นะคะโอเคเราจะรู้ละตอนนี้โซเชียลมีเดียคีย์เวิร์ดคือเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์แล้วมันจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างกับภาคการท่องเที่ยวของเรานะคะเราเนี่ยสามารถใช้โซเชียลมีเดียเป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์ได้เราจะติดต่อกันโดยไม่ต้องมานั่งเจอหน้ากันตัวเป็นๆละใช่ไหมคะผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตเราใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นช่องทางการสื่อสารออนไลน์นะคะนอกจากเป็นช่องทางการสื่อสารละเราสามารถที่จะใช้เป็นแพลตฟอร์มเนี่ยในการสร้างชุมชนสร้างสังคมหรือว่าเป็นคอมมูนิตี้นะคะการสร้างออนไลน์คอมมูนิตี้เนี่ยผ่านสื่อโซเชียลมีเดียได้เราจะมีการปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบอินเทอร์แอคชั่นกันนะคะผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจจะระหว่างทางด้านแหล่งท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทางด้านธุรกิจกับแหล่งท่องเที่ยวมีการติดต่อสัมพันธ์การปฏิสัมพันธ์กันนะคะในสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลค่ะเราสามารถที่จะแบ่งปันข้อมูลเนี่ยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ได้นะคะอันนี้จะเป็นคุณลักษณะหลักๆของโซเชียลมีเดียค่ะแล้วโซเชียลมีเดียอะไรบ้างที่น่าจะมีอิทธิพลที่สำคัญในช่วงเวลาปัจจุบันนี้นะคะอันนี้ก็จะขออนุญาตใช้สถิติของทุสุดนะคะจะเห็นว่าอันดับหนึ่งเลยแน่นอนค่ะ Facebook ไม่น่าแปลกใจนะคะคนทั่วโลกตอนนี้ยังคงใช้ Facebook เป็นอันดับหนึ่งอยู่รองมาคือ YouTube ค่ะดังนั้น Facebook กับ YouTube นี่เป็นท็อป2เลยนะคะของด้านโซเชียลมีเดียรองจากนั้นคืออะไรคะ WhatsApp ในบริบทของไทยเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ WhatsApp เยอะสักเท่าไหร่ WhatsApp ก็เป็นเหมือน Social Messaging นะคะแอปพลิเคชันในการใช้พูดคุยสื่อสารกันทำหน้าที่คล้ายกับ LINE ค่ะแต่ว่า LINE เนี่ยจะสังเกตว่าไม่ได้ติดชาร์ตในนี้เลยนะคะอันนี้เป็นจำนวนสถิติระดับโลกนะคะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราอยากที่จะสื่อสารกับคนทั่วโลกดังนั้น WhatsApp เนี่ยจะเป็นตัวนึงที่สำคัญรองลงมาจะเป็น Facebook Messenger ค่ะถ้าคุณใช้ Facebook อยู่แล้วขออนุญาตเชื่อมโยง Facebook กับ Facebook Messenger นะคะจะเป็นสิ่งที่สำคัญอันดับ5ขอไฮไลท์นิดนึง WeChat นักท่องเที่ยวจีนมาเที่ยวไทยเยอะมากใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะสื่อสารกับคนจีนใช้ LINE ก็อาจจะไม่เหมาะใช่ไหมคะใช้ Facebook Messenger เขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงดังนั้นเนี่ยเราคือจะต้องใช้แพลตฟอร์มหรือใช้ตัว Channel เนี่ยที่ลูกค้าเราใช้นักท่องเที่ยวจีนใช้ WeChatคุณพร้อมหรือยังคะที่จะใช้ WeChat นะคะตัวนี้เป็นจำนวนสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆที่เป็นระดับท็อปของโลกนะคะขออนุญาตไปต่อแล้วตัว Messaging Application เนี่ยมันที่ไหนใช้อะไรยังไงกันบ้างเราก็รู้แต่ในบริบทของบ้านเราอะง่ายๆละ LINE ใช้เยอะแน่ๆแล้วที่อื่นล่ะในเมื่อเราอยากจะเป็น Global เราอยากจะรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติใช่ไหมคะโอเคเห็นว่าสีฟ้ากับสีเขียวนี่มันเยอะมากเลยคลุมค่อนข้างพื้นที่ทั่วโลกดูกันสีเขียวนะคะ WhatsApp อันดับหนึ่งเลยนะคะอันนี้ทางแถบทวีปอเมริกาใต้นะคะแล้วก็ทางด้านตัวยุโรปเลยตรงโซนด้านนี้ข้างบนก็เป็นสีเขียวนะคะใช้ WhatsApp ในส่วนของ Facebook Messenger นะคะก็ไม่น้อยหน้ากันค่ะทางด้านแถบอันนี้อเมริกาแคนาดานะคะแล้วก็มีบางส่วนของยุโรปเหมือนกันนะคะ
ทางด้านลายอ่ะขอข้ามไปลายลายสีเหลืองจะเห็นว่าลายมีน้อยนิดมากเลยเมื่อกี้มันถึงได้ไม่ติดโผท็อป10นะคะลายจะมีแถบประเทศไทยแล้วก็ตรงนี้แถบญี่ปุ่นเกาหลีใช่ไหมคะจะเป็น3ประเทศหลักๆที่ใช้ลายดังนั้นเนี่ยการเลือกใช้ Messaging Application เนี่ยจุดนึงโอเคเราสะดวกอะไรและต้องคำนึงถึงด้วยว่าแล้วลูกค้าเราใช้อะไรล่ะในเมื่อเราอยากจะติดต่อกับลูกค้าเราเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องอำนวยความสะดวกให้เขานะคะไม่ใช่ให้เขามาดาวน์โหลดแล้วใช้ให้เหมือนกับเรานะคะตรงนี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าธุรกิจของคุณหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวของคุณเนี่ยควรจะต้องใช้อะไรบ้างนะคะโซเชียลมีเดียมีการใช้ในระดับโลกมากน้อยแค่ไหนในทั่วโลกนะคะใช้อยู่ที่เกือบ 4,000 ล้านคนนะคะทีนี้ในกลุ่มนี้ก็จะใช้เรื่องของมีเรื่องโซเชียลมีเดียpenetration นะคะอยู่ที่ประมาณ 50% คือมีความ active กับในตัวของ population นะคะใช้ผ่าน mobile device 3.91 พันล้านคนนะคะก็เกือบทั้งหมดแปลว่าเกือบทั้งหมด 99% ใช้ผ่านมือถือดังนั้นเนี่ยถ้านักการตลาดดิจิตอลจะทำการตลาดด้านโซเชียลมีเดียเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงทั้ง2ปัจจัยนะคะทั้งด้านโซเชียลมีเดียกับตัว mobile technology คู่ขนานกันไปเลยนะคะเพื่อให้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในเรื่องของพฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียล่ะโอเคถ้าแค่วิสิตเฉยๆหรือใช้เฉยๆเข้ามาดูเฉยๆเนี่ยโอเคประมาณ 99% ถือว่าเกือบทั้งหมดเนี้ยเป็น active user นะคะในกลุ่มที่เข้ามาใช้เนี่ยมีความ engage มากน้อยแค่ไหนพอเริ่มพูดถึงเรื่องของ engagement อาจจะเข้ามามีคลิกไลค์หรือว่ากดแชร์ตรงเนี้ย comment ตัวนี้เป็นเรื่องของ engagement นะคะ 88% เห็นว่า social media user เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็น engage user คือมี action เกิดขึ้นบนโซเชียลมีเดียไม่ใช่เป็นพวกแบบว่าเข้ามาแอบดูเฉยๆนะคะระยะเวลาในการใช้เนี่ยประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะทีนี้ตัวนี้น่าสนใจมากค่ะ 8.8 คืออะไรคะจำนวน average number of social media account per internet user แปลว่าใน1 internet user เนี่ยคือคน1คนเนี่ยจะมีค่าเฉลี่ยจำนวนโซเชียลมีเดียเข้าที่ประมาณ8 account อย่างโอเคบางคนอาจจะมี Facebook IG LINE WhatsAppWeChat ต่างๆนะอันนี้เป็นค่าเฉลี่ยคือแปลว่าลูกค้า1คนของคุณหรือนักท่องเที่ยว1คนของคุณเนี่ยเขาไม่ได้เบสอยู่ที่แค่โซเชียลมีเดียเดียวนะคะเขาไปที่อยู่หลายแพลตฟอร์มดังนั้นเราจะลองดูว่าเราจะทำยังไงในการเข้าถึงพวกเขาให้ได้มากที่สุดนะคะโอเคทีนี้ตัวเลขต่อไปที่จะมาขอให้เห็นภาพนิดนึงความสำคัญของโซเชียลมีเดียเรารู้แล้วว่า Facebook กับ YouTube คนใช้เยอะสุดแต่ทีเนี้ยคนใช้โซเชียลมีเดียในฐานะของแหล่งข่าวแหล่งข้อมูลเซิร์ชหาข้อมูลเนี่ยใช้แพลตฟอร์มไหนบ้างคนยังอยู่ที่ Facebook อยู่เยอะนะคะ 46% เนี่ยใช้ Facebook เนี่ยเป็นซอร์สของข้อมูลต่างๆอาจจะอัปเดตนิวส์อะไรต่างๆนานาเนี่ยจะขึ้นบน Facebook เป็นหลักละ YouTube มีบ้าง WhatsApp มีบ้าง IG น้อยลงหน่อยค่ะ IG จะเน้นเป็นเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากที่จะสื่อสารกับคนในการที่เป็นแหล่งข่าวเข้าถึงคนเนี่ยFacebook ก็ยังเป็นตัวแพลตฟอร์มที่มีอิทธิพลสำคัญมากนะคะบนโซเชียลมีเดียทีนี้เรื่องต่อไปคือเรื่องของโซเชียลมีเดียแลนด์สเคปนะคะเพื่อให้เราเข้าใจตัวคาแรคเตอริสติกของโซเชียลมีเดียเพราะว่าตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่นักการตลาดทั่วไปเนี่ยมักจะตั้งคำถามคือว่าเฮ้ยเราควรจะต้องใช้โซเชียลมีเดียไหนดีล่ะในเมื่อตอนนี้มันมีหลายตัวมากมายเลยโอเคแล้วเรารู้แล้วว่าคนเนี่ยใช้มีโซเชียลมีเดียที่ประมาณ8 account 8 แพลตฟอร์มแต่ว่าแล้วตัวไหนล่ะที่จะดีสำหรับเราอันนี้จะต้องย้อนกลับมาถามตัวเราเองก่อนเลยค่ะว่าเอ๊ะในแหล่งท่องเที่ยวของเราหรือในองค์กรของเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการใช้โซเชียลมีเดียยังไงบ้างมีเป้าหมายยังไงบ้างหรือกลยุทธ์เฉพาะแคมเปญนี้เราจะทำอะไรทีนี้ถ้าเราตอบคำถามตรงนี้ได้แล้วเนี่ยสเต็ปต่อไปถึงจะมาเลือกว่าเพื่อที่จะตอบสนองตัววัตถุประสงค์นี้ตัวกลยุทธ์นี้เราต้องการโปรโมทรูปภาพไหมหรือต้องการโปรโมทวิดีโอหรือนี้ต้องการเป็นตัวเทคสั้นๆหรือเราต้องการเพิ่มเครือข่ายตัวนี้จะทำให้เราค่อยๆสโคบมาลงมาเล็กได้เล็กขึ้นนะคะตัวนี้จะขออนุญาตแบ่งโซเชียลมีเดียแลนด์สเคปเป็น7ประเภทนะคะตัวที่สำคัญเนี่ยก็คือสมมติว่ายกตัวอย่างเช่นตัวโซเชียลคอมมูนิตี้เป็นตัวที่เราจะช่วยในการสร้างตัวคอมมูนิตี้ในการสังคมออนไลน์ของเราเพิ่มมากขึ้นคอนเนคกับผู้คนมากขึ้นถ้าเราต้องการเพิ่มเน็ตเวิร์คของเราเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่สามารถช่วยนักการตลาดได้หรือว่าถ้าเราต้องการเป็นแค่เทคสั้นๆpublishing text publishing tool จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์นักการตลาดได้ทำเป็นบล็อกไหมไมโครบล็อกกิ้งก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถนำมาประยุกต์ได้นะคะหรือเราอยากจะเน้นรูปภาพทำแคมเปญโปรโมทถ่ายรูปภาพสถานที่ท่องเที่ยวตัวนี้เราอาจจะใช้เรื่องของโซเชียลโฟโต้พับลิชชิ่งทูลนะคะเรามีโปรแกรมที่จะทำคลิปวิดีโอในการโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในการนำเที่ยวสถานที่ต่างๆตัวนี้อาจจะใช้เป็นวิดีโอพับลิชชิ่งทูลก็ได้
หรือเราอยากจะทำเรื่องของพวกโซเชียลเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะนำเกมเนี่ยเข้ามาอินเตอร์เกรตกับโซเชียลมีเดียแล้วก็มีเครื่องมือเรียกว่าโซเชียลเกมมิ่งทูลส์เหมือนกันนะคะตัวเนี้ยการที่เราเลือกประเภทของโซเชียลมีเดียเนี่ยผ่านจากตัวคาแรคเตอร์หรือคุณลักษณะที่สำคัญให้ตอบโจทย์ไปกับกลยุทธ์ของเราเนี่ยเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ทำช่วยให้เราเนี่ยnarrow it down หรือโฟกัสไปที่ประเภทของ landscape ของโซเชียลมีเดียที่เราจะใช้ก่อนที่จะเจาะลงไปว่าเอ้ยแล้วมันตัวไหนล่ะใช่ไหมคะอันนี้ทำให้เราเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ของเราได้นะคะลำดับต่อไปเนี่ยพอเราเลือกได้แล้วว่าอ๋อฉันจะทำแบบนี้ฉันจะทำแบบนี้ตอนนี้เราก็มาเลือกแล้วว่าแพลตฟอร์มไหนล่ะโซเชียลมีเดียชานอลไหนล่ะที่มันจะตอบโจทย์องค์กรของเรานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเพิ่มคอมมูนิตี้สร้างเน็ตเวิร์กมากขึ้น Facebook หรือ LinkedIn เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะพิจารณามาใช้ในการเพื่อเสริมสร้างคอมมูนิตี้ของเราสร้างเน็ตเวิร์กเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ถ้าเราต้องการจัดแคมเปญถ่ายภาพโปรโมทแหล่งท่องเที่ยวในเรื่องของโซเชียลโฟโต้พับลิชชิ่งทูลส์เนี่ยแล้วก็จะมีนะมี IG มี Pinterest ใช่ไหมคะ Instagram หรือ Pinterest ที่น่าจะเป็นตัว channels ที่นำมาพิจารณาเราอยากจะเน้นเรื่องของวิดีโอโปรโมท YouTube แหล่งท่องเที่ยวเพิ่มพวก YouTuber เข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของ social publishing tools เห็นไหมคะว่าสเต็ปการเลือกเนี่ยตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราจะทำอะไรดูกลยุทธ์ของเราเป็นหลักเพื่อที่จะส่งเสริมกลยุทธ์เนี้ยเราควรใช้เครื่องมือไหนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราจึงมาเลือกว่าณในห้วงเวลานั้นเนี่ยโซเชียลมีเดียชานอลตัวไหนเนี่ยที่เหมาะสมนะคะมันจะเป็นการค่อยๆ คิดทีละสเต็ปทำให้เราเนี่ยคิดอย่างรอบคอบและมีเหตุผลในการเลือกแต่ละโซเชียลมีเดียชานอลไม่ได้เลือกไปตามกระแสเฉยๆนะคะทำไมเราถึงต้องค่อยๆ คิดทีละสเต็ปแบบนั้นทำไมอาจารย์เราไม่จ้ำไปที่ IG เลยในเมื่อวัยรุ่นใช้ IG อยู่หรือไป YouTube เลยทำแบบนั้นก็ถามว่าเป็นควิกฟิกก็ได้แต่ว่าถ้าในเชิงของการวางแผนเป็นระบบสำหรับนักการตลาดดิจิทัลในยุคใหม่เนี่ยตรงนั้นอาจจะไม่มีเหตุและผลในการรองรับมากเพียงพอถ้าเราไม่ได้คิดให้เป็นระบบนะคะเนื่องจากว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคุณเห็นว่าบางตัวเนี่ยเข้ามาโด่งดังในระยะสั้นปุ๊บแล้วก็ไปถามว่าโอเคเราอาจจะคว้าโอกาสในระยะสั้นเป็นช็อตเทอร์มสตราทีจี้ได้แต่ในระยะยาวอาจจะไม่เหมาะแต่ถ้าคุณทำงั้นแปลว่าเราแต่วันผ่านกระบวนการการพิจารณาแล้วไงคะเราจะรู้ว่าเราเลือกสิ่งไหนเพราะอะไรทำไมเราถึงอยู่ดีตอนช่วงนี้เราเลือก TikTok เข้ามาเพราะว่า TikTok กำลังบูมอยู่แล้วมันตอบโจทย์เรื่องของวิดีโอแบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการมองเป็นระบบเพราะว่าตัว channel ต่างๆโซเชียลมีเดียเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีใครบอกได้ว่าช่วงเวลานี้ Facebook ดังมากแล้วเมื่อไหร่ Facebook ถึงจะหลุดจากโผเมื่อไหร่คนจะเลิกใช้ Facebook ใช่ไหมคะถ้าเรายึดติดกับตัว channel มากเกินไปเนี่ยมันจะทำให้องค์กรของคุณเนี่ยไม่สามารถมีความเรียกว่าความยืดหยุ่นในการตอบสนองของการตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลาหรือไดนามิกนะคะโอเคเพราะนั้นเราควรที่จะโฟกัสที่ตัวลูกค้าหรือว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการที่จะtarget พวกเขามากกว่าโฟกัสไปที่ channel นะคะนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมเราถึงควรจะต้องเข้าใจในตัวโซเชียลมีเดียแลนด์สเคปก่อนตัดสินใจเลือกตัวโซเชียลมีเดีย channel นะคะตอนนี้คุณสูตรได้กล่าวไว้ว่านะคะช่วงโควิดที่ผ่านมาเลยเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ไม่สามารถทดแทนได้ละ irreplaceable เนื่องจากว่าคือมันเป็นตัวช่วยให้เรา connect กับสังคมในยุคใหม่new way new normal ใช่ไหมคะช่วงหลังๆนี้เราจะได้ยินคำคีย์เวิร์ดต่างๆเหล่านี้ค่ะ social distancing ใช่ไหมคะ social isolation หรือแม้แต่คำว่า new normal คำเหล่านี้ไม่ใช่เป็นแค่กระแสในช่วงเวลาสั้นๆละตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยเดือน2เดือนนี่มันเกือบปีแล้วเราไม่แน่ใจว่าปีหน้าจะเป็นยังไงตัวพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญและเป็นตัวที่กระตุ้นการใช้โซเชียลมีเดียเกิดขึ้นอย่างมากและถ้าเกิดอย่างนับตอนนี้ซึ่งคุณสูตรเองก็เป็นคนบอกว่ามัน irreplaceable ละมันไม่สามารถที่จะทดแทนได้ตอนนี้มันกลายเป็นตัวสื่อหลักสื่อหนึ่งที่คนในสังคมใช้กันนะคะดังนั้นเนี่ยบทบาทของโซเชียลมีเดียจึงมีความสำคัญมากไม่ใช่แค่การสื่อสารจริงๆการสื่อสารก็สำคัญมากแล้วนะการตลาดต้องการเครื่องมือในการสื่อสารช่องทางการสื่อสารแต่เราสามารถใช้โซเชียลมีเดียมากกว่าแค่สื่อสารเราจะใช้ในบริบทอื่นๆมากมายทำไมโซเชียลมีเดียถึงมีความสำคัญอย่างมากต่อภาคการท่องเที่ยวของเราโดยเฉพาะในช่วงของไครซิสหรือว่าโควิดที่เรากำลังเผชิญอยู่เนี่ยค่ะเราเห็นว่าโซเชียลมีเดียเป็น first touch point คือเหมือนมันเป็นสิ่งแรกเลยที่เราจะสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันนะตอนนี้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าเว็บไซต์เป็นหลักเข้าไปเช็คก่อนที่โซเชียลมีเดียว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเพราะมันเร็วกว่ามันสื่อสารได้ไดเรกกว่าตรงกว่าเราสามารถพูดคุยกับคนที่เราต้องการสื่อสารได้อย่างทันทีทันใดมากกว่าไปขึ้นบนเว็บไซต์อย่างเดียวมันไดเรกมันแฟสต์ใช่ไหมคะแล้วก็มันสามารถที่เข้าถึงได้ทุกที่มันคือ everywhere เราไม่ได้จำกัดว่ามันจะเฉพาะกรุงเทพ
ฉพาะประเทศไทยหรือเฉพาะอาเซียนแต่ว่าโซเชียลมีเดียสามารถที่จะเข้าถึงได้ทุกที่ทั่วโลกเหมือนกันแล้วมันเป็นตัวแหล่งข้อมูลที่มีพลังมากถ้าท่านคุ้นเคยคำว่าอิเล็กทรอนิกส์เวิร์ดฟอร์มเอาท์มันทำให้เกิดกระแสการใช้โซเชียลมีเดียมีการแพร่กระจายของข้อมูลหรือการแชร์ของข้อมูลออกไปได้ไวมันคือเป็น powerful มันเป็นความเป็นพลังที่เข้มแข็งของการใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นนะคะขออนุญาตแบ่งปันตัวอย่างจากภาคการท่องเที่ยวของไทยนะคะในบางที่ที่เห็นว่ามีการใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยสื่อสารกับกลุ่มลูกค้านะคะในช่วงโควิดนะคะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างจากเคปดารานะคะเป็นโรงแรมที่พัทยาของเรานะคะช่วงโควิดเองเนี่ยที่หลายๆที่ปิดหลายธุรกิจหยุดพักนะคะพักสักหน่อยแต่เคปดาราเนี่ยเป็นที่หนึ่งที่ไม่ได้ปล่อยให้โซเชียลมีเดียของเขาเนี่ยเงียบเหงาเลยยังสื่อสารกับลูกค้าอยู่ตลอดเวลาสื่อสารกับสังคมของเขาตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นการโพสต์เชิญชวนกระตุ้นหรือว่า keep in touch นะคะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ยังเก็บความสัมพันธ์ไว้อยู่มีการทำ customer relation retention ในการ keep customer ของเขานะคะในช่วงโควิดนะคะโพสต์ภาพเพื่อเหมือนกับเตือนความจำย้อน memory ให้เห็นคุณภาพประสบการณ์ดีๆที่ลูกค้าเคยมีที่โรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นการเรียกว่าไงเป็นการสานสัมพันธ์กับลูกค้าหรือแม้แต่อันนี้จับ Facebook มาผนวกกับ TikTok ใช่ไหมคะเป็นการเล่นเพราะรู้ว่าตอนช่วงนั้นเป็นกระแสคนเล่น TikTok กันเยอะทำไงที่จะ entertain เรื่องของ social entertainment integrate เข้ามาค่ะเป็นการใช้ Facebook สื่อสารนะคะในช่วงของเวลาวิกฤตนะคะแล้วก็อีกตัวอย่างนึงเป็นของบริษัททัวร์ของไทยค่ะชื่อ Local Alive นะคะขออนุญาตใช้ตัวอย่างของ Facebook ของ Local Alive นะคะเห็นว่า Local Alive เองเนี่ยก็ใช้ Facebook กับการสื่อสารนะคะกับตัวคอมมูนิตี้ของเขาบนโซเชียลมีเดียเหมือนกันพยายามสร้าง inspiration เราเรียนเรื่องของ inspiration มาแล้วเนาะว่าทำยังไงให้คนอยากออกไปเที่ยวทำยังไงให้มีkeep relation กับตัวลูกค้าของเขานะคะ current customer พยายามดึงกลับมาให้เป็น returning customer ใช้ภาพในการกระตุ้นให้คนอยากออกไปเที่ยวหรือแม้แต่ขาย advance sales ใช่ไหม advance ticket ซื้อก่อนตอนนี้จองบางทริปก่อนเดี๋ยวหมดโควิดเจอกันตรงนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นนะคะให้มันเกิดเรียกว่า activity บน social media นะคะหรือแม้แต่เจาะตัว market segmentation ไปเลยจะเห็นว่าของ social ของ local alike เนี่ยเน้นเลยนะคะว่าใช้ภาษาไทยใช่ไหมเพราะว่าเขาต้องการเจาะกลุ่มตลาดไทยซึ่งต่างกับของเคปดาราที่มีไทยอังกฤษมาคู่กันนะคะโอเคเพราะนี้เขาเข้าใจตัว segmentation และการเลือกภาพการเลือกคอนเทนต์หรือแม้แต่การใช้ภาษาเนี่ยก็ให้เหมาะกับตัวเป้าหมายทางการตลาดของเรานะคะโอเคจะเห็นว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยความสำคัญจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ user generated content หรือว่านักการตลาดหลายๆท่านเนี่ยจะคุ้นเคยว่า UGC ใช่ไหมคะ user generated content เนี่ยก็คือเป็นวิธีหนึ่งที่ดีในการที่จะ engage กับ audience ของเรา engage กับลูกค้าของเราผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะคะการใช้ภาพต่างๆเนาะ visualรูปภาพที่มันสวยงามมันช่วยดึงดูดมันช่วยดึงสายตาของคนเนี่ยแทนที่เขาจะเลื่อนผ่านไปเร็วๆใช่ไหมคะพอเจอรูปสวยๆเขาก็จะหยุดละเอ้ยมาดูว่าไอ้คอนเทนต์คืออะไรตัวนี้มันช่วยได้เหมือนกันทำทุกอย่างให้มันดูง่ายค่ะ keep things simple นะคะเพราะว่าคนใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเขาไม่ชอบอะไรที่มันซับซ้อนหรอกโซเชียลมีเดียเขาใช้เพื่อความสนุกความสบายใช่ไหมคะผ่อนคลายอารมณ์ดังนั้นถ้าเกิดคุณไปใช้อะไรที่มันซับซ้อนมากเกินไปมันคอมเพล็กซ์มากเกินไปเนี่ยเขาก็อาจจะเลื่อนผ่านทำให้คุณพลาดในการที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าคนนั้นไปได้ keep things simple ค่ะทำทุกอย่างให้มันง่ายอ่านสบายภาพสวยคีย์เวิร์ดเข้าใจง่ายตรงนี้มันจะช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกับลูกค้าของเราอ่ะได้ดีขึ้นยิ่งขึ้นนะคะอีกวิธีหนึ่งในการที่จะช่วยเรื่องของ inspiration นะคะในสเตจของ inspiration คือ influencer marketing การทำการตลาดโดยใช้ผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์อันนี้ไม่ได้หมายถึงมาเฟียนะคะแต่หมายถึงว่าเป็นผู้มีอิทธิพลบนโลกออนไลน์ที่มีคนติดตามมากๆนะคะหรือเป็นกลุ่มเฉพาะก็ได้นะคะเป็นการทำการตลาดเนี่ยผ่านกลุ่มคนที่มีผู้ติดตามบนโลกออนไลน์สิ่งนี้จะสามารถทำให้ช่วยทำให้เกิดการจดจำได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นเพราะนั้นกลุ่มนี้กลุ่มอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเขาจะมีอิทธิพลต่อกลุ่มที่เป็นแฟนคลับของเขาอยู่แล้วไม่ใช่มีอิทธิพลแค่พวกให้กลุ่มแฟนคลับเขาติดตามนะคะแต่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการได้มากขึ้นด้วยนะคะหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยได้มีการประยุกต์ใช้อินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะทีนี้เรามาลองดูกันเร็วๆนิดนึงว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมีกี่ประเภทอะไรยังไงบ้างนะคะโอเคก่อนที่เราจะเลือกใช้อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยกลับมาถามตัวคุณเองก่อนอีกแล้วว่า
วัตถุประสงค์หลักที่เราอยากใช้อินฟลูเอนเซอร์คืออะไรแคมเปญนี้เราต้องการอะไรเป้าหมายเราต้องการอะไรถ้าเราชัดตรงนี้ปุ๊บมันจะทำให้เราช่วยเลือกประเภทอินฟลูเอนเซอร์ได้เหมาะสมและถูกต้องกับแคมเปญของเราได้มากยิ่งขึ้นประเภทของอินฟลูเอนเซอร์นะคะอาจจะมีตั้งแต่เป็นเซเลบริตี้เซเลบริตี้เนี่ยเขาก็จะมีคนติดตามเนี่ยมากกว่า5ล้านคนอาจจะเป็นดาราดังๆอย่างอ้ําพัชราภาหรือณเดชอย่างเงี้ยจะเป็นแบบเป็นตัวเซเลบริตี้ไปเลยนะคะทีนี้ในกลุ่มของที่ภาคท่องเที่ยวเราใช้เยอะๆเนี่ยนอกจากเซเลบริตี้แล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของไมโครอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามประมาณ 10,000 ถึง 50,000 คนอาจจะเป็นกลุ่มที่เล็กลงมานะคะแต่ว่าจะเป็นกลุ่มเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แบกเป้เที่ยวเที่ยวเป็นแนวนี้โดยเฉพาะเขาจะมีกลุ่มติดตามตรงนี้จะมีอิทธิพลมากยิ่งขึ้นนะคะหรือถ้านาโนอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเป็นกลุ่มที่เล็กสุดคืออยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 10,000 คนความแตกต่างของแต่ละประเภทนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของจำนวนผู้ติดตามว่าขนาดเขาเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคือพลังในการดึงคนติดตามมากน้อยแค่ไหนนะคะความแตกต่างอีกอย่างนึงที่สำคัญเนี่ยที่เราเห็นใช้ในภาคการท่องเที่ยวเราเยอะๆเนี่ยจะเป็นระหว่างเซเลบริตี้กับตัวไมโครอินฟลูเอนเซอร์ยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างเป็นททเนี่ยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเนี่ยเวลาใช้อาจจะใช้เป็นตัวเซเลบริตี้เลยอย่างน้องนายณภัทรนะคะที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในการดึงเข้ามาหรือคนที่มีคนติดตามมากๆเนี่ยตรงนี้ก็คือพลังในการดึงเนี่ยก็จะมากเพราะนี่เป็นกลุ่มของกลุ่มแมสแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะหรือว่าเป็นธุรกิจท่องเที่ยวโดยเฉพาะเนี่ยตรงนี้อาจจะเป็นมาพิจารณาเรื่องของไมโครอินฟลูเอนเซอร์เพราะว่า1งบประมาณประหยัดกว่าค่ะเพราะว่าค่าจ้างเซเลบริตี้น่าจะแพงกว่าตัวไมโครอินฟลูเอนเซอร์เยอะมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือว่ากลุ่มไมโครอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยจะเป็น niche market นะคะก็คือเจาะเฉพาะไปเลยทำให้มันเกิดประสิทธิภาพได้สูงมากที่มากยิ่งขึ้นค่ะแต่อย่างไรก็ตามเหมือนเดิมค่ะดูวัตถุประสงค์ก่อนนะคะว่าเราต้องการใช้ influencer ไปเพื่ออะไรดังนั้นเนี่ยเราจะสามารถเลือกได้ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของเราค่ะในอีกโมเดลนึงเนี่ยที่จะนำเสนอในเรื่องของตัว inspiration นะคะก็คือเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยหรือดึงดูดความสนใจของกลุ่มที่เราอยากจะดึงให้มารู้จักธุรกิจของเรานะคะโมเดลนี้ที่นำเสนอเนี่ยคิดว่านักการตลาดดิจิทัลหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันอยู่นะคะเรากำลังพูดถึงสเตจแรกเลยค่ะในการที่จะ attract stranger คือดึงดูดคนที่ไม่ได้รู้จักเราเลยเนี่ยให้มารู้จักเราใช่ไหมคะอันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยให้เกิดเหมือนเกิด inspiration ขึ้นมานะคะคนไม่ได้รู้จักโรงแรมเราเลยคนไม่รู้จักแหล่งท่องเที่ยวเราเลยเนี่ย attract เขาค่ะดึงเขาให้สนใจจาก stranger เนี่ยมารู้จักองค์กรเรารู้จักแหล่งท่องเที่ยวเราเครื่องมือที่ใช้มีอะไรได้บ้างคะก็คือยกตัวอย่างเช่นบล็อกนะคะก็จะเป็นจริงๆเป็นกลุ่มหนึ่งของโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียต่างๆหรือใช้พวกคีย์เวิร์ดตัวมาร์เก็ตติ้งในการช่วยดึง advertisement เพิ่มเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ถ้าเราพูดถึง inspiration นะคะการ attract stranger ให้มารู้จักเนี่ยเป็นสเตจที่สำคัญในการที่จะดำเนินสเตจต่อไปจะเห็นว่าเราจะต้อง convert sale มาอีก close sale มาทำไงเขาพึงพอใจใช่ไหมคะถ้าขั้นแรกเราเฟลแล้วเนี่ยลืมขั้นที่เหลือไปได้เลยใช่ไหมคะเพราะเขาไม่รู้จักเราดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากที่เป็นบทบาทที่สำคัญของนักการตลาดดิจิทัลในยุคปัจจุบันค่ะนี่คือเรื่องของ inspiration เนอะพอเรา inspire เขาได้ละเรา attract เขามาได้ละต่อไปเนี่ยเขาจะเริ่ม search ข้อมูลแล้วใช่ไหมคะเขาจะหาข้อมูลเพิ่มเติมละไม่ว่าจะเป็นที่ท่องเที่ยวกิจกรรมราคาเปรียบเทียบนู่นนี่นั่นโน้ตเราจะทำไงดีเราควรจะต้องสนับสนุนการค้นหาค่ะเขาจะกำลังค้นหาละเราจะทำไงให้เขาเนี่ยเจอเราใช่ไหมคะเพราะว่าเขาค้นละถ้าเขาไม่เจอเราก็จบข่าวค่ะทำยังไงให้เขาเจอเรานะคะในช่วงของการค้นหาข้อมูลเราจะสนับสนุนอย่างไรบนโลกอินเทอร์เน็ตในการที่จะนำเสนอข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอันนี้ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญขออนุญาตนำเสนอโมเดลที่เรียกว่า ZMOT นะคะหรือ Zero Moment of Truth นะคะอันนี้เป็นขั้นตอนที่ทำยังไงจะช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนการค้นหาของลูกค้าของเราให้เจอธุรกิจเราให้เจอแหล่งท่องเที่ยวเราหรือให้เจอขององค์กรของเรานะคะอันนี้เป็นโมเดลที่ Google ได้นำเสนอเอาไว้นะคะน่าจะประมาณ10กว่าปีละแต่ว่ายังเป็นโมเดลที่สำคัญอยู่ถ้านักการตลาดทั่วไปเนี่ยจะคุ้นเคยกับโมเดลของเรื่องของเรียกว่า Moment of Truth ใช่ไหมคะเป็น First Moment of Truth ที่เขาเนี่ยเข้ามามีประสบการณ์ที่ร้านค้าละอาจจะมาลองของมาลองเสื้อผ้ามาเทสสินค้าแล้วเขาพอเขาซื้อเสร็จเนี่ยเขาก็จะมี second moment of truth ก็คือเข้าไป experience ละซื้อกลับไปแล้วไป experience ต่อที่บ้านแต่ด้วยการเติบโตของด้านดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยเราเห็นว่าคนใช้มากมายในการหาข้อมูลดังนั้นเนี่ย stage ของ zero moment of truth เนี่ยจึงเกิดความสำคัญขึ้นมาในขั้นตอนของทางการตลาดนะคะทำยังไงทำไมถึงสำคัญเพราะคนหาถ้าคนหาเราไม่เจอเขาจะไม่ไปต่อค่ะดังนั้นเนี่ยความสำคัญคือว่าทำยังไงให้เขาหาเราเจอในขั้นตอนนี้นะคะ
ค้นหาค่ะตอนนี้ทุกคนเซิร์ชทุกอย่างบนโลกอินเทอร์เน็ตหาบน Google หาบน Facebook ดังนั้นเนี่ยคีย์เวิร์ดที่สำคัญของนักการตลาดในยุคนี้คือทำยังไงให้เขาหาเราเจอใช่ไหมคะเราจะต้องเจอเขาให้ได้เขาจะต้องเจอเราให้ได้ทีนี้คนส่วนใหญ่ที่ใช้สื่อบนโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยในการหาข้อมูลหาแบรนด์หาธุรกิจเนี่ยเขาหาผ่านช่องทางไหน อันดับแรกไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมคะ Search Engine ค่ะ Search Engine ก็อย่างพวก Google Bing Yahoo นะคะส่วนใหญ่ใช้ Search Engine เนี่ยเป็นซอร์สในการหาข้อมูลเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆอันอื่นก็จะเป็นไปตามโฆษณาบนทีวีอันนี้ก็ไม่น่าแปลกใจเนาะเรื่องของทีวีโชว์ต่างๆนะ Ads in Social Mediaก็เป็นอีกตัวหนึ่งแล้วก็ ads in mobile แชทแบบแอปพลิเคชันแล้วก็ ads on website นะคะจะเห็นว่าจะมีตัวแทรกระหว่างทีวีชันกับโชว์ตรงนี้เข้ามาซึ่งเป็นสื่อเก่าอยู่แต่ก็ยังค่อนข้างที่จะมีความสำคัญนะคะทีนี้ถ้าเราจะโฟกัสเรื่องของ search engine แล้วก็ผนวกกับโฆษณาบน mobile phone บน social media หรือบนเว็บไซต์ตัวนี้จะช่วยทำให้แบรนด์ของเราเนี่ยได้ถูกพบเจอมากยิ่งขึ้นค่ะในเมื่อเรารู้แล้วว่าลูกค้าของเราเนี่ยหาข้อมูลผ่าน Search Engine ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเพื่อที่ให้เขาหาเราเจอเนี่ยเราจึงต้องไปยัง Search Engine ค่ะเพื่อให้เขาเจอเรานะคะหลักการนี้และนักการตลาดหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันละเราเรียกว่า SEO ใช่ไหมคะหรือว่า Search Engine Optimization ก็คือการทำยังไงให้เว็บของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนตำแหน่งแรกๆของ Search Engine อย่างเช่น Google นะคะโดยลักษณะของการทำ SEO เนี่ยจะเป็นการค้นหาแบบธรรมชาติหรือว่า Organic Search แปลว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าโฆษณาค่ะมันการปรับปรุงภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ยเพื่อขึ้นไปอยู่บนท็อปแรงค์ของ Search Engine ค่ะนะคะการทำสิ่งนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็นการเพิ่ม visibility ให้กับเว็บไซต์คือทำให้โอกาสในการที่ลูกค้าจะหาเราเจอบน Search Engine เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูว่าการที่อยู่ตำแหน่งแรกๆบน Search Engine น่ะคืออะไรนะคะปกติเวลาเรา Search Google เนี่ยเราใส่พิมพ์คีย์เวิร์ดใส่ลงไปใช่ไหมคะแล้วผลที่มันแสดงขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เราเรียกว่า Search Engine Result Page นะคะสิ่งที่แสดงออกมาบน Search Engine หรือ Google เนี่ยตรงนี้ก็คือหรือว่าเรียกย่อๆคือSERP นะคะ Search Engine Result Page คือหน้าที่แสดงผลของ Search Engine นะคะที่ให้ตรงกับคำค้นหานะคะช่วงล่างๆของหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยคำว่ายกตัวอย่างเช่น Google เนี่ยเราเห็น Google ยาวๆใช่ไหมคะอันนี้คือจำนวนเพจที่ Search Engine เนี่ยเจอข้อมูลที่สอดคล้องกับคีย์เวิร์ดที่เราหานะคะโดยปกติแล้วเนี่ยนักการตลาดทั่วไปเนี่ยน่าจะอยากให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยอยู่ในลำดับเพจที่1หรือ2เนาะบน Search Engine นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยผลการแสดงของ Google ที่ออกมาเนี่ยอาจจะป้าไป 20-30 หน้าแต่เราก็รู้ว่าด้วยพฤติกรรมเนี่ยลูกค้าจะไม่ไปหน้าไกลขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยการขึ้นอยู่บน Top Search หรือหน้าแรกหน้าที่2เนี่ยจึงเป็นความสำคัญอย่างมากที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยได้เห็นธุรกิจของเรานะคะทีนี้ใน1หน้าของ Search Engine Result Page เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเขาเรียกว่า Search Result อันดับแรกที่เราอยากจะทำเนี่ยคือเรียกว่า Organic Listing ใช่ไหมคะ Organic Listing เนี่ยเป็นผลของการค้นหาที่ออกมาแบบธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อโฆษณาผลที่ออกมาเนี่ยจะมีความสอดคล้องกับคีย์เวิร์ดที่ผู้ค้นหาใช้นะคะelement ที่2นะคะที่เราจะได้บน Google เวลาเราเซิร์ชมาเนี่ยเขาเรียกว่าเพจ listing นะคะส่วนนี้จะมาจากการโฆษณาล่ะเราซื้อโฆษณาละมันจะมีไอคอน ads ขึ้นมาเล็กๆอยู่ข้างหน้าตัวผลการแสดงนะคะตรงนี้เราเรียกว่าเพจ listing นะคะส่วนที่3ค่ะอันนี้เป็นด้วยของเทคโนโลยีเว็บไซต์สมัยใหม่นะคะเราเรียกว่า knowledge panel knowledge panel เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการค้นหาของเรานะคะอันนี้จะเป็นลักษณะของ Web Semantic Search เป็นการแสดงผลโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยประมวลผลความเกี่ยวเนื่องกับคีย์เวิร์ดที่เราค้นหานะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นเวลาเราออกบน Google มาจริงแล้วตามเป็นยังไงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ถ้ายกตัวอย่างเช่นเราลองเซิร์ชคำว่ากรุงเทพนะคะ Bangkok นะคะผลการแสดงหาหรือ SERP เนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้คือมันจะมี Organic Listing คือออกมาโดยเป็นธรรมชาติไม่ได้มีโฆษณานะคะจะมีข้อมูลต่างๆมากมายเลยทีเนี้ยพอเราหาปุ๊บด้านเกี่ยวกับด้านของการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมี Knowledge Panel เกิดขึ้นตรงนี้ด้านข้างก็คือจะเป็นตัวคอลัมน์ที่เราเห็นด้านข้างนะคะจะมีข้อมูลเกี่ยวกับกรุงเทพอะไรยังไงอากาศ Population ข้อมูลต่างๆนานาหรือแม้แต่พื้นที่สถานที่ท่องเที่ยว Top Site ในกรุงเทพนะคะตรงเนี้ยเค้าเรียกว่าเป็น Knowledge Panel นะคะสิ่งที่นักการตลาดอยากได้คือทำยังไงที่เราจะขึ้นมาอยู่แถวๆโซนนี้ใช่ไหมคะอันนี้เป็นโซนทองคำเลยนะคะที่ทุกคนอยากที่จะขึ้นมาบนท็อปของ Search Engine นะคะนอกจากนี้เลยมีอะไรอีกมีเพจ listing ค่ะก็คือที่ซื้อโฆษณาจุดสังเกตคืออะไรคะ ads ตรงนี้คือ advertisement นะคะนี่เป็นผลที่มันเกิดจากที่เราซื้อโฆษณาเอาไว้นะคะถ้าเราหาคำหาค้นหาเปลี่ยนไปค่ะ Bangkok Hotel นะคะ
Google จะมีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่า Hotel Finder Hotel Finder เนี่ยจะเชื่อมโยงกับข้อมูลด้านโรงแรมใช่ไหมคะมี Rating Star มาเรียบร้อยเลยมีราคามาด้วยนะคะแล้วก็เป็น Map ลิงก์กับ Google Map อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ Google ทั้งหมดที่จะเกิดแสดงผลบน Search Engine Reply Page นะคะมี Organic Result มี Knowledge Panel มี Page Listing มี Hotel Finder Google Map ตรงนี้ที่มันสอดคล้องกับด้านภาคการท่องเที่ยวของเราค่ะโอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะถ้าเราค้นหาคำว่า Street Food in Bangkok นะคะก็จะมี Page Listing เกิดขึ้นมาละที่เว็บไซต์นี้เขาซื้อโฆษณาไว้เราจะเห็นว่าอย่างน้อย Google ก็ยังเรียกว่ามี Transparent นะคะโปร่งใสในการบอกว่าอันไหนเป็นโฆษณาอันไหนที่มันเกิดขึ้นจากตัว Organic Result นะคะข้อมูลต่างๆนานามาแล้วก็ Google Map มาพร้อมเรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นการแสดงผลที่เราจะได้บน Search Engine นะคะทำไม SEO ถึงสำคัญทำไมนักการตลาดหลายคนอยากทำ SEO รู้แล้วล่ะว่าการที่อยู่บนท็อปของ Search Engine เนี่ยน่าจะมีผลต่อการซื้อหรือการที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้จักเว็บไซต์ของเราใช่ไหมคะผลสำรวจนะคะออกมาว่า Search Result on Google เนี่ย get 60% of the traffic คือท็อป3เนี่ยของ Search Result เนี่ยทำให้เกิดทราฟฟิกไปยังเว็บไซต์ทราฟฟิกนี่ไม่ใช่รถติดนะคะแต่คือการสร้างทราฟฟิกคือดึงคนเนี่ยให้ไปยังเว็บไซต์ของเรามากถึง 60% แปลว่ามันเพิ่มโอกาสในการที่จะเจอธุรกิจของเรามากขึ้นถึง 60% ค่ะและนอกจากนั้นเนี่ย 90% ของอินเทอร์เน็ตยูเซอร์เนี่ยใช้เซิร์ชจะสอดคล้องกับตัวข้อมูลเมื่อสักครู่นะคะว่าคนส่วนใหญ่ตอนเนี้ยใช้ Search Engine เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญเวลาค้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็ 75% เนี่ยค่ะของยูเซอร์เนี่ยของผู้ใช้เนี่ยจะไม่ค้นหาไปเกินหน้าแรกคือจะจบอยู่ที่หน้าแรกเพราะฉะนั้นถ้าผลการค้นหาของเราไปอยู่หน้าที่10หน้าที่20ลืมไปได้เลยค่ะคงไม่มีใครเจอเราแน่ๆเลยดังนั้นการทำ SEO จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่นักการตลาดเนี่ยจะต้องให้ความสำคัญเพื่อที่จะเพิ่ม visibility ให้กับธุรกิจเราค่ะทีนี้แล้วเราจะทำยังไงล่ะนะคะในทำเรื่องของ SEO เราไม่อยากจ่ายเงินค่าโฆษณาคือเรามีงบจำกัดหรือเราอยากทำให้มันเกิดความถาวรนะคะลองเป็น long term strategy นะคะทีนี้ก็มีคนแนะนำทริคสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการเพิ่ม visibility หรือการเพิ่ม SEO ของเว็บไซต์ของเราค่ะอันดับแรกขอแนะนำเรื่องของ SEO นิดนึงนะคะ Search Engine หรือว่า Google นะคะก็ทำหน้าที่ลักษณะเหมือนห้องสมุดที่เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเว็บไซต์ต่างๆก็เหมือนหนังสืออะค่ะที่เก็บอยู่ในห้องสมุดดังนั้น Search Engine เนี่ยหรือ Google เนี่ยจะเป็นคนที่ทำหน้าที่คัดเลือกหนังสือให้สอดคล้องกับผลของการค้นหาอย่างเราพิมพ์คีย์เวิร์ดคำว่า Street Food in Bangkok เนี่ย Google จะทำหน้าที่ค้นหาแล้วว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยที่สอดคล้องกับคำค้นหาของเราดังนั้น Google จะทำหน้าที่อะไรสแกนข้อมูลบนเว็บไซต์ค่ะสแกนข้อมูลต่างๆเลยที่มีอยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเพื่อนำเสนอจัดลำดับผลการนำเสนอและนำเสนอให้กับผู้ค้นหานะคะอันนี้เป็นสเต็ปสั้นๆของ Googleเราค้นหา Google ทำหน้าที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสแกนตัวเว็บไซต์ต่างๆทั่วโลกเลยและประมวลผลนำเสนอผลออกมานะคะเป็นตัว result ที่เราเห็นแล้วถ้าเราจะเพิ่มล่ะถ้าเราอยากที่จะให้ Search Engine เนี่ยเจอเว็บไซต์ของเรามีหลักการง่ายๆไหมมีทริคง่ายๆมานำเสนอเหมือนกันค่ะมีเช็คลิสต์ที่ Google เนี่ยจัดลำดับนะคะเอาจริงๆแล้ว Google เนี่ยจะมีการเปลี่ยนเรียกว่าไงเปลี่ยนอัลกอริทึมตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นเนี้ยจะมีการเคลื่อนไหวปรับเปลี่ยนแต่เนี้ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญถ้าคุณปรับเว็บไซต์ของคุณให้แบบนี้โอกาสที่คุณจะขึ้นบนท็อปแรงค์เนี่ยก็จะมีสูงมากขึ้นนะคะโอเคอันดับแรกค่ะ Words Matters คือข้อความที่เราใส่บนเว็บไซต์เนี่ยมีความสำคัญมากอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ว่า Google เนี่ยสแกนข้อมูลบนเว็บไซต์ใช่ไหมคะการสแกนเนี่ยคือสแกน text สแกนตัว word ข้อความที่เราเขียนบนเว็บไซต์ว่ามันสอดคล้องกับคำค้นหาหรือไม่นะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะคุ้นเคยลิงก์กับ strategy เราจะคุ้นว่า content strategy คือการเขียน content ขึ้นมานักการตลาดที่ดีเนี่ยควรจะต้องเรียกว่าให้ความสำคัญกับการเขียนคอนเทนต์บนเว็บไซต์อย่าปล่อยหน้าที่นี้ให้ทางเว็บมาสเตอร์อย่างเดียวนะคะแผนก IT เขาเก่งเรื่องเทคนิคแต่แผนก IT เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้ว่าคำไหนเนี่ยที่มีผลต่อการตลาดคำไหนที่ลูกค้าค้นหาคำไหนที่จะช่วย Search Engine ให้หาของเขาเจอใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยคอนเทนต์สตราทีจี้เนี่ยจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักการตลาดในการที่จะช่วยเพิ่มvisibility ให้กับเว็บไซต์นะคะอันดับต่อไปค่ะ Google หรือ Search Engine เนี่ยให้ความสำคัญกับชื่อเว็บไซต์นะคะ Title is Matter ชื่อเว็บไซต์เนี่ยก็เหมือนกับชื่อหนังสือเมื่อกี้ Google ทำหน้าที่เหมือนห้องสมุดเนาะในการค้นหาหนังสือทั่วโลกเหมือนกันค่ะถ้าเราอยากให้ Google หาเราเจอเนี่ยทำชื่อเว็บไซต์ของเราให้ชัดเจนนะคะเพราะนั้นจะช่วยให้ Google เนี่ยสามารถที่จะ detect เว็บไซต์ของเราเนี่ยได้ง่ายมากยิ่งขึ้นชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่แค่บนหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ชมเห็นนะคะชื่อเว็บไซต์เนี่ยเป็นโคดดิ้งที่อยู่หลังบ้าน
เวลาเขียนโค้ดใช่ไหมคะมันจะมีคำว่า title แล้วมีชื่อเว็บไซต์ตรงนี้เราต้องระบุให้ชัดเจนนะคะบางที่อาจจะระบุเป็นชื่อโรงแรมชื่อธุรกิจหรือจะมีคีย์เวิร์ดต่างๆเนี่ยตรงนี้เราจะต้องคิดอย่างรอบคอบเพราะว่านี้เป็นส่วนสำคัญมากๆที่ Google เนี่ยใช้ในการประมวลผลนะคะชื่อหนังสือเว็บไซต์ก็เหมือนชื่อหนังสือใช่ไหมเพราะเขาสแกนตัวนี้ขึ้นมาอันดับต่อไปที่สำคัญเหมือนกันอ๋อนี่เป็นตัวอย่างของ title หรือชื่อหนังสือที่เวลามันโชว์บน search engine ใช่ไหมคะไอตัวบรรทัดแรกค่ะตรงนี้ที่ขึ้นสี่เหลี่ยมเอาไว้เนี่ยอันนี้แหละค่ะที่เป็นชื่อ title ที่เราจะต้องระบุในโคดดิ้งของเว็บไซต์นะคะที่เวลา Google หาจะเจอOkay. อีกส่วนหนึ่งนะคะอาจจะลองจากชื่อหนังสือมาหน่อยแต่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนต่อกันเลยก็คือ description หรือคำบรรยายสั้นๆ นะคะที่ต่อมาจากชื่อเรื่องชื่อหนังสือชื่อเว็บไซต์ของเรานะคะอันนี้ Google จะให้พื้นที่อยู่ที่ประมาณ3บรรทัดเราจะต้องใช้พื้นที่เนี้ยให้สำคัญที่สุดเพราะว่า Google เองเนี่ยก็มองตัวข้อมูลด้าน description เหมือนกัน description เหมือนคำอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้นะคะแล้วสิ่งนี้จะช่วยให้คนที่เจอเว็บไซต์เนี่ยเข้าไปอ่านด้วยว่าฉันจะคลิกเว็บไซต์นี้ดีหรือเปล่าถ้าเราสามารถอธิบายตรงนี้ให้เคลียร์คนที่เขาหาข้อมูลเขาจะอ๋อเว็บไซต์นี้เกี่ยวกับโรงแรมที่กรุงเทพนะเขาจะได้คลิกเข้าไปว่ามันไม่ได้เป็นพวกสแปมเว็บไซต์อะไรต่างๆนานานะคะอันนี้เป็นผลของเวลา Google Search นะคะมันจะออกมาเป็น URL ของเว็บไซต์เป็นชื่อเว็บไซต์เป็น description นะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของ keywords อันนี้ก็จะฝังค่าอยู่หลังบ้านเหมือนกันนะคะเป็นตัว keyword ตรงนี้มันก็จะสอดคล้องกับสิ่งที่ค้นหาธุรกิจจะต้อง identify keyword ตรงนี้ให้ชัดเจนคืออาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ได้หรือเป็นภาษาอื่นๆก็ได้ตามที่เราคิดว่าคนที่เขาจะค้นหาเนี่ยเขาจะใช้คำนั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งที่ Google เนี่ยใช้ในการที่จะจัด ranking ของเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นเนี่ย Google ก็ดูเรื่องของ incoming links ที่มาจากเว็บไซต์ภายนอกคือเขาอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นๆเรื่องของการท่องเที่ยวในกรุงเทพและเขาแนะนำให้ไปเยี่ยมชมวัดพระแก้วยกตัวอย่างเช่นตรงนี้ก็จะมีลิงก์ออกมาคือถ้าเกิดเว็บไซต์ของเราเนี่ยมี incoming link เข้ามาเยอะๆที่มันสอดคล้องกับเว็บไซต์ของเราตัวนี้จะช่วยเพิ่ม visibility เหมือนกันคือมันเป็นการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์เราเป็นการเพิ่มของการเชื่อมโยงข้อมูลบนโลกอินเทอร์เน็ตตรงนี้ Google จะให้น้ำหนักค่อนข้างที่จะเยอะนะคะนอกจากที่ incoming link แล้วเนี่ยลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเราเนี่ยก็มีส่วนสำคัญด้วยเหมือนกันเราจะทำลิงก์ภายในเว็บไซต์ของเราได้ยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าเราพูดถึงเรื่องการซ่อมรองเท้าเราก็จะใส่ลิงก์เข้าไปในตัวคำนั้นด้วยคืออย่าใส่แต่เป็นแต่ text เฉยๆฝังค่าลิงก์ไปด้วยอย่างเช่น Amazon has lots of books แสดงคำว่า books หนังสือเนี่ยก็ใส่ลิงก์ที่ Amazon ตรงนี้มันก็จะเกิดลิงก์ขึ้นมาตรงนี้มันเป็นการโชว์เรื่องของ connectivity บนโลกอินเทอร์เน็ตเพิ่มการเชื่อมโยงข้อมูล Google ให้ความสำคัญกับตรงนี้ด้วยค่ะเราไม่ใช่ใส่ลิงก์ได้แค่ใน text นะคะถ้าเราโพสรูปภาพตอนนี้เราใช้รูปภาพเยอะเนาะเราโพสรูปภาพเนี่ยเราใส่ลิงก์ไปในรูปภาพของเราด้วยเราใส่แท็กคีย์เวิร์ดไปในรูปภาพของเราด้วยอันนี้จะเพิ่มการค้นหาได้ดีมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นอินกรีเดียนต์หลักๆที่เราจะเห็นละว่าทำ SEO ยังไงนักการตลาดหลายๆท่านเนี่ยก็จะได้ยินอีกคำนี้เหมือนกันค่ะ SEM ใช่ไหมคะ Search Engine Marketing Search Engine Marketing เนี่ยก็คือเป็นการเพิ่มvisibility บน search engine เหมือนกันแต่ตรงนี้จะเน้นเรื่องของการโฆษณาค่ะ advertisement นะคะที่เราเห็นตัว ads เล็กๆบนผลของการแสดงบน Google นะคะตัว search engine marketing เนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการโฆษณาทำยังไงให้เว็บของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนตำแหน่งแรกของ search engine ผ่านการโฆษณาการโฆษณาจะมีหลายแบบนะคะจะเป็นยกตัวอย่างเช่น pay per click หรือ PPC ที่เราคุ้นเคยกันนะคะเป็นการจ่ายจำนวนโฆษณาเนี่ยตามครั้งที่ผู้ชมเข้าไปคลิกหรือบางทีเนี่ยถ้าเว็บไซต์ไหนต้องการโฆษณาเป็นคำคีย์เวิร์ดที่ได้รับความนิยมมากๆเนี่ยอาจจะต้องมีการบิดประมูลกันนิดหนึ่งนะคะว่าใครจะได้คีย์เวิร์ดนั้นไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของในเชิงเทคนิคเชิงลึกที่เราจะใช้ในการเพิ่ม visibility ให้กับเว็บไซต์ก็ได้นะคะโอเคทีนี้เราจะเห็นว่า SEO กับ SEM เนี่ยน่าจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญละของการเพิ่ม visibility บนเว็บไซต์ของเราบน search engine หรือ Google นะคะดังนั้นโดยหลักๆเนี่ยทำพื้นฐานเว็บไซต์ให้ดีก่อนของ SEO ถ้ามีงบประมาณหรือตามแคมเปญของเราอาจจะทอนท็อปเพิ่ม SEM เพิ่มเข้าไปตรงนี้จะเป็นการใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุดนะคะนอกจากในตัวสิ่งที่ได้บอกไปแล้วเรื่องของคำเรื่องของลิงก์ต่างๆนะคะอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดที่เราเลือกใช้ในตัวคอนเทนต์เราอาจจะต้องมีการทำกันบ้านนิดนึงว่าเอ้ยตอนนี้เราต้องเป็นคำไหนค้นค้นหาอะไรคำอะไรที่จะสอดคล้องกับธุรกิจของเรานะคะSpeed เนี่ยก็คือ Speed ของการโชว์บนเว็บไซต์ถ้าเว็บไซต์เราเนี่ยโหลดนานใช่ไหมรอหมุนแบตติวไม่ขึ้นสักทีอันนี้ Google ก็จะปรับ Ranking ลงไปดังนั้นเนี่ย Speed เนี่ยมีความสำคัญเราต้องปรับฟึบให้ขึ้นมาได้เลยนะคะอย่าทำให้มันโหลดนาน
บางคนก็จะถามว่าอ้าวอาจารย์เราทำยังไงล่ะให้มันโหลดเร็วขึ้นหลังจากเราทำเว็บไซต์ของเราให้มันลีนมากขึ้นนะคะลดไอ้พวกแฟลชลงไปอะไรที่มันเป็นลูกเล่นมากๆเนี่ยอาจจะไปไว้หน้าอื่นหรืออะไรแบบเนี้ยคือตรงนี้ก็ทำได้อาจจะดูเรื่องของตัวแรมที่เรามีด้วยทำไงให้สปีดมันเร็วขึ้นนะคะตัวเนี้ยจัดการเรื่องบั๊กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยให้เรียบร้อยตัวนี้ก็ช่วยได้ Google ให้ความสำคัญกับสปีดมากนะคะว่าในการแสดงประมวลผลการค้นหาเนี่ยเร็วแค่ไหนเว็บไซต์เนี่ยโหลดเร็วแค่ไหนนะคะอันดับต่อไปคือ responsive websiteหลายๆคนน่าจะคุ้นเคยแล้วเอ๊ะ responsive website responsive website เนี่ยคือการทำเว็บไซต์ของเราเนี่ยให้สามารถแสดงผลได้ในทุก device เราเรียนเรื่อง device กันมาแล้วนะว่า device มีพวก laptop desktop mobile แล้วก็ tablet ใช่ไหมคะเว็บไซต์เนี่ยควรจะต้องแสดงผลได้อย่างดีถูกต้องในทุก device คือไม่ว่าเราจะเข้าผ่าน desktopหน้าจอก็จะปรับอัตโนมัติพอมาเข้าผ่านมือถือหน้าจอก็ต้องควรถูกปรับโดยอัตโนมัติบางท่านอาจจะมีประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์บางเว็บไซต์เนี่ยเมื่อก่อนพอเข้าที่มือถือทีเนี่ยต้องคอยปรับใช่ไหมคะเล็กปรับขยายย่อลงเพราะว่ามันไม่ถูกปรับโดยอัตโนมัติตรงนี้ Google ให้ความสำคัญมากนะคะเว็บไซต์ของเราควรจะต้องปรับให้มันเป็น responsive เว็บไซต์คือสามารถแสดงผลได้ดีในทุก device และทุก browserเบราว์เซอร์คืออะไรคะอย่างปกติเราคุ้นเคยกับ IE เนาะInternet Explorer ตอนนี้ก็จะมี Google Chrome หรือว่าทางด้านสาย Mac ก็จะมี Safari ใช่ไหมคะตัวนี้เราเรียกว่าเว็บเบราว์เซอร์เว็บไซต์ของเราจะต้องแสดงผลได้ดีในทุกเว็บเบราว์เซอร์เหมือนกันทำไมตัวนี้ถึงความสำคัญเราจะเห็นว่าถ้าเว็บไซต์รูปมาลาบางที่เขาจะเขียนรีมาร์กไว้ข้างล่างใช่ไหมคะเว็บไซต์นี้นะแสดงผลได้ดีใน IE รุ่นไหนรุ่นไหนก็ว่าไปเราสามารถบังคับลูกค้าให้ใช้เว็บเบราว์เซอร์ที่เราต้องการได้ไหมคะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะเราต้องทำยังไงได้ในการ facilitate หรืออำนวยความสะดวกลูกค้าให้มากที่สุดลูกค้าอยากใช้เบราว์เซอร์ไหนเป็นเรื่องของเขาเรามีหน้าที่ support เขาดังนั้น device กับ browser เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิด responsive website นะคะท้ายสุดก็เรื่องของ content นะคะเชื่อมโยงไปกับ content strategy อันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่านักการตลาดหรือว่าทางทีมงานเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่คิดคอนเทนต์ขึ้นมาเขียนคีย์เวิร์ดเนื้อหามันจะต้องโดนใจผู้ชมใช่ไหมคะอย่าปล่อยหน้าที่เนี้ยให้กับทางทีมช่างเทคนิคเว็บมาสเตอร์เขาเก่งในเชิงของเว็บโคดดิ้งเชิงของเทคนิคแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้ใจนักการตลาดเท่าเราดังนั้นตรงนี้เป็นความสำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นนะคะที่จะช่วยเพิ่มแรงกิ้งบนเซิร์ชเอนจินค่ะสเต็ปต่อไปเขาเลือกละเขาซื้อทุกอย่างเรียบร้อยละค้นหาเรียบร้อยละเขาจะเดินทางแล้วเขามาแล้ว experience ช่วง experiential stage นะคะทำยังไงที่จะเพิ่มความพึงพอใจหรือส่งเสริมความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวเวลาเขามาเดินทางนะคะทีนี้อยากจะขอแนะนำเรื่องของ mobile application นิดหนึ่งเพราะว่าเวลาเดินทางเนี่ยน่าจะยากที่นักท่องเที่ยวจะแบกแล็ปท็อปแล้วก็เดินไปขี่ไปใช่ไหมส่วนใหญ่ก็ใช้อะไรใช้มือถือเนาะใช้มือถือในการหาข้อมูลต่างๆนานามาดูพฤติกรรมกันนิดนึงค่ะว่าเวลาเราใช้มือถือเนี่ยเราใช้พวกแอปประมาณไหนตระกูลประมาณไหนบ้างนะคะอันดับต้นๆเลยคิดว่าพวกเราทุกคนน่าจะเป็นคล้ายๆกันคือใช้เรื่องของพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กิ่งนะคะใช้ Facebook ใช้ IG แล้วก็ใช้พวกแชทแอปพลิเคชัน LINE WhatsApp ตัวเนี้ยแปลว่าคนยังต้องการการติดต่อสื่อสารอยู่ในระหว่างที่เขาเดินทางท่องเที่ยวหรือแม้แต่เรื่องของพวก Entertainment วิดีโอเขายังต้องการเรื่องของพวกนี้อยู่ดังนั้นตรงกลุ่มนี้ค่ะจะเห็นว่าเป็นตัวฐานข้อมูลที่สำคัญที่นักการตลาดเนี่ยจะช่วยยังไงได้บ้างในการฟีดข้อมูลให้ลูกค้าสนับสนุนการเดินทางของเขาให้ข้อมูลเขาเพื่อให้เกิดความประทับใจในการเดินทางนะคะขอไฮไลท์ตรงนี้นิดนึงค่ะช้อปปิ้งแอปพลิเคชันอันนี้ตัวเลขของประเทศไทยเลยนะคะนักท่องเที่ยวถึงแม้เวลาเดินทางแล้วเนี่ยเขาก็ยังช้อปปิ้งใช่ไหมคะมีการเอฟผ่านออนไลน์นู่นนี่นั่นโน้นตรงนี้ทำให้เกิดความสำคัญของอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางของเขาเราอาจจะลองพิจารณาว่าเอ้ยบริบทไหนจะเหมาะกับธุรกิจเราไม่ใช่ทุกอย่างเหมาะกับทุกธุรกิจนะคะลองดูว่าบริบทไหนที่มันเหมาะกับในธุรกิจของเราตรงนี้ทำให้เราเนี่ยเพิ่มการบริการที่ดีขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมปแอปพลิเคชันค่ะตัวนี้เลยค่ะใช่ไหมอันนี้มันสอดคล้องกับเรื่องของด้านการท่องเที่ยวของเราเต็มที่เลยเราอยากให้เขามาให้ถึงโรงแรมของเราเราอยากให้เขามาถึงแหล่งท่องเที่ยวของเราจัดการเรื่องของแอปให้เรียบร้อยค่ะว่าเราปรากฏตัวบน Google แอปหรือยังลูกค้าสามารถหาเราเจอไหม Direction เรามีไว้เคลียร์ไหม Location ของเราได้ระบุไว้ชัดเจนไหมบนเว็บไซต์ของเราหรือบน Facebook ของเราใช่ไหมคะนอกจากนั้นนะคะตัวฟังก์ชันต่างๆที่คนนิยมใช้เนี่ยผ่านโมบายเทคโนโลยีเนี่ยนอกจากเรื่องของการให้ข้อมูลแล้วใช่ไหมคะในเรื่องของการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โซเชียลมีเดียต่างๆที่เขาจะ access ผ่านมือถือแล้วเนี่ย
จะมีเรื่องของพวก socializing หรือ managing คือใช้พวกโมบายเทคโนโลยีต่างๆตอนนี้เรามีเรื่องของ variableTechnology ใช่ไหมเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสมาร์ทวอชใช่ไหมคะ Apple Watch ตัวนี้สวมใส่ได้ละเราจะลองดูว่าเฮ้ยเราทำยังไงได้บ้างเช็คอินผ่านสมาร์ทวอชเราได้ไหมเขาไม่ต้องมาเปิดโมบายแอปสแกนผ่านปุ๊บแล้วก็เดินต่อไปได้เลยเรามีเรื่องของกิจกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์เราสามารถที่จะใช้แอปเนี่ยในการมีเครดิตเงินอยู่ในสมาร์ทวอชได้ไหมลูกค้าแค่สแกนแล้วก็เดินผ่านเข้าไปเล่นเกมได้เลยและท่านถ้าเกิดเคยไปที่ดิสนีย์แลนด์เนี่ยดิสนีย์แลนด์เขาจะมีตัวบัสเลตตัวนี้ใช่ไหมคะที่เป็นเหมือนกึ่งสมาร์ทวอชนิดนึงคือใช้เทคโนโลยี RFID หรือว่า NFC ต่างๆเนี่ยในการสแกนดังนั้นตัวนี้ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ได้เขาไม่ต้องมานั่งถือตั๋วกระดาษหรือว่ามานั่งสแกนมือถือเพราะว่าจะต้องเล่นที่ที่มันเปียกน้ำเพื่อเก็บไว้ดังนั้นตัวนี้จะช่วยส่งเสริมประสบการณ์การเดินทางได้นะคะ Translation อันนี้ก็เหมาะกับท่องเที่ยวของเราเนอะเพราะว่าเราต้องการรับนักท่องเที่ยวจากหลากหลายภูมิภาคหลากหลายสัญชาติหลากหลายเชื้อชาติดังนั้นเนี่ยภาษาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะทำไงให้ติดต่อสื่อสารได้นะคะเราจะใช้พวกแอปพลิเคชันในการ Translate ในการแปล Google Translate ก็จะเป็นแอปหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายคนจะมีติดไว้ถ้าเขาไม่มีแนะนำเขาได้ค่ะว่าไม่ใช่ทุกคนจะรู้จักภาษาไทยใช่ไหมคะหรือไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักภาษาจีนไม่ใช่ว่าเราจะรู้จักภาษาต่างประเทศมากมายดังนั้นเนี่ยพอเราใช้ตัวแอปตัวนี้มันจะช่วยอย่างน้อยเนี่ยให้การสื่อสารเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นลดความเข้าใจผิดส่งเสริมประกอบการท่องเที่ยวได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสั้นๆว่าในตัวโมบายเทคโนโลยีตอนนี้เราสามารถใช้อะไรได้บ้างแต่ว่าทั้งหมดนี้จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถประยุกต์กับทั้งภาคท่องเที่ยวของเราได้หมดเลยขึ้นอยู่กับคุณอยากใช้ในบริบทไหนในส่วนต่อไปเนี่ยจะขอแนะนำให้เห็นถึงเรื่องของอีโคซิสเต็มของโมบายเทคโนโลยีนะคะพอเวลาเราพูดถึงโมบายเทคโนโลยีเนี่ยหลายๆท่านมักจะยึดติดอยู่กับโมบายแอปเราจะต้องสร้างโมบายแอปธุรกิจเราจะต้องสร้างโมบายแอปเท่านั้นจริงๆโมบายแอปก็เป็นจุดนึงที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์ได้ที่เราสามารถใช้ประโยชน์ได้แต่โมบายแอปไม่ใช่ทั้งหมดของโมบายเทคโนโลยีเรามาดูกันสั้นๆว่าเอ้ยแล้วในอีโคซิสเต็มของโมบายเทคโนโลยีเนี่ยมีอะไรได้บ้างถ้าเราพูดถึงตัวโมบายเดเวิร์สลองนึกถึงตัวสมาร์ทโฟนที่อยู่ในมือคุณนะคะอันดับแรกเราต้องมี OS ใช่ไหมหรือ Operating System มือถือของเราเนี่ยทำงานได้ด้วยระบบไหนถ้าเป็นทีม iPhone ก็ต้องใช้เป็น iOS ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีทีม Android นั่นก็จะเป็นอีกซิสเต็มหนึ่งทีนี้เราจะต้องดูว่าถ้าเราจะสร้างแอปของเราเนี่ยมันจะไปทำงานได้บน operating system ไหนหรือเราจะต้องทำทั้งสองอันเลยตรงนี้เราได้ตัดสินใจไม่เกี่ยวกับเงินในการสร้างเนอะเป็นตัวบัดเจ็ตนะคะหรือว่าเราจะส่งเสริมประสบการณ์ลูกค้าเราเนี่ยดังนั้นเราจะพร้อมไหมสำหรับการสร้าง2แพลตฟอร์ม2 operating system เลยนะคะหรือใช้ตัวในตัวอื่นก็ได้เรื่องของ signal หรือ sensoring system ต่างๆนานาเชื่อมโยงกันนะคะตัวนี้เป็นสิ่งที่อาจจะให้นักการตลาดเนี่ยนำมาพิจารณาประกอบเวลาวางแผนดังด้านการใช้โมบายเทคโนโลยีนะคะเพื่อให้เกิดประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรานะคะยกตัวอย่างสั้นๆค่ะในเรื่องของโมบายเซนซิงนะคะอันนี้ที่เราใช้เยอะในภาคการท่องเที่ยวของเรานะคะทัชสกรีนนะคะตอนนี้อาจจะเน้นเรื่องแบบไม่ต้องมานั่งพิมพ์ละใช้ทัชสกรีนไปเลยหรือแม้แต่ตอนนี้ก็คืออาจจะไม่ต้องจำเป็นต้องทัชโดนจอด้วยซ้ำอาจจะแค่จับเซ็นเซอร์ใช่ไหมอันนี้ลดการสัมผัสลงตรงนี้หลายๆที่เริ่มใช้กันแล้วนะคะลดการสัมผัสลงเพราะโควิดตรงนี้สามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ได้เราจะต้องดูเรื่องของพวกเซนเซอริงซิสเต็มเนาะการใช้กล้องสแกนอาจจะไม่ถึงขนาดสแกนม่านตาก็ได้สแกนหน้านะคะเป็นตัวเรื่องของ facial technology system ในการ detect เรื่องของ security หลายๆที่เริ่มใช้กันแล้วใช่ไหมคะเรื่องของสแกนใบหน้ามาจดจำใบหน้ามาในการ access ข้อมูลที่มีความสำคัญนะคะการใช้ไมโครโฟน voice technology system ตอนนี้คนเริ่มใช้กันเยอะแล้วการ search หาผ่านเสียงใช่ไหมเราไม่ต้องพิมพ์ละว่าเราหาอะไรเราพูดกับโทรศัพท์เราได้เลยหรือแม้แต่ถ้าเกิดทางทีม iPhone จะใช้ Siri ใช่ไหมคะเราคุยกับ Siri ได้ Siri สามารถโต้ตอบได้ตรงนี้คือเรื่องของการใช้ไมโครโฟนให้เป็นประโยชน์เรื่องของอากาศดูสภาวะแวดล้อมต่างๆนานาตรงนี้เป็นเรื่องของ Sensoring System ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เห็นไหมไม่จำเป็นที่ว่าต้องลงทุนเยอะๆในการไปสร้างแอปแต่เราสามารถใช้ไอ้ตัวแอปที่มันมีอยู่เนี่ยให้ส่งเสริมการดำเนินงานหรือการท่องเที่ยวได้นะคะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างนึงของเรื่องของโมบายเทคโนโลยีนะคะที่เราอาจจะใช้เช็คเปิดประตูห้องพักผ่านการ์ดใช่ไหมตัวนี้ใช้เป็นตัว RFID หรือแม้แต่หลายๆที่ตอนนี้เริ่มปรับละเปิดห้องพักผ่านมือถือใช่ไหมใช้เป็นโมบายคีย์เลสเปิดได้ละหรือแม้แต่ว่าใช้สมาร์ทวอชนะคะในการที่จะเปิดประตูห้องเราเช็คอินมาผ่านมือถือเรียบร้อยปุ๊บเดินไปถึงห้องเอานาฬิกาสแกนที่ประตูเลยปุ๊บเปิดอันล็อกได้เรียบร้อยเลยตัวนี้เป็นเรื่องเทคโนโลยีต่างๆที่เริ่มเกิดขึ้นละถามจริงในเมืองไทยอาจจะยังเห็นเรื่องของ
เปิดประตูผ่านมือถือหรือว่าสมาร์ทวอชเนี่ยอาจจะยังน้อยหน่อยนะคะเรื่องของการลงทุนเพราะมันต้องวางเรื่องของระบบแต่ว่าถามว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์แล้วล่ะเพราะว่าเราอาจจะยังไม่อยากจับกุญแจหรือจับคีย์การ์ดปะปนกับคนอื่นใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ personal device ต่างๆเนี่ยเป็นการลดการสัมผัสและลดเชื้อโรคได้ในระดับหนึ่งละเราเป็นเจ้าของของ device เองลดความเสี่ยงตรงนี้อาจจะให้ฝากพิจารณาว่าเอ๊ะตรงไหนเรามาประยุกต์ได้ในงบประมาณที่เหมาะสมกับธุรกิจของเรานะคะการจ่ายเงินนะคะก็อาจจะเป็นสิ่งนึงที่เรามารวมกับ smart watch ได้แล้วล่ะว่าถ้าเราอยากสนับสนุนการตัดสินใจการซื้ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าจ่ายเงินกับเรานะคะตรงนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเริ่มพัฒนาขึ้นมาได้แล้วว่าจ่ายเงินออนไลน์นะคะ cashless society ตอนนี้เริ่มเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นนะคะอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่เราอาจจะนำมาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เวลาเขาเดินทางท่องเที่ยวนะคะนี่ยกตัวอย่างสถานที่ก็คือโคลอสเซียมที่โรมนะคะตอนนี้เราไปอิตาลีไม่ได้เนอะน่าเสียดายมากเลยแต่ถ้าเป็นปกติเราจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวที่ไปต่อแถวเข้าไปดูที่โคลอสเซียมเนี่ยจะเยอะมากๆใช่ไหมคะแต่นี้ตอนที่ไปเนี่ยจะเห็นว่าบางคนเนี่ยก็นั่งเศร้าสร้อยเหงาหงอยแต่จะมีกลุ่มนึงที่เขากำลังทำอะไรอยู่ซึ่งมีความน่าสนใจมากโอเคถ้าเป็นมาตรฐานอันนี้เมืองไทยเราจะเห็นแบบนี้เป็นมาตรฐานคือนักท่องเที่ยวนั่งฟังไกด์บรรยายไปโดยเฉพาะถ้าเกิดต้องต่อคิวเข้าใช่ไหมคะไกด์ก็จะให้ข้อมูลว่าที่นี่เป็นยังไงประวัติศาสตร์มายังไงนักท่องเที่ยวจะต้องใช้จินตนาการมากนิดนึงในการเห็นภาพว่าโคลอสเซียมที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างแต่มีนักท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงค่ะที่เขาใช้เทคโนโลยีนะคะอันนี้เรียกว่า VR Virtual Reality ใส่ตัว VR Glass ไกด์อาจจะมีให้ข้อมูลบ้างแต่เราเตรียมนี้ให้ลูกค้าปุ๊บลูกค้าสามารถที่จะเห็นภาพเสมือนจริงได้ว่าโอ้โหมันเกิดขึ้นแบบนี้มาก่อนอันนี้มันเหมาะมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยเรามีอุทยานประวัติศาสตร์หลายที่เรามีแหล่งท่องเที่ยวหลายที่ที่อาจจะนำตัวนี้เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ท่องเที่ยวได้เขาจะได้เห็นว่าความเจริญของอยุธยาเนี่ยในสมัยโบราณมายังไงโอ้โหภาษีสันเพชรมายังไงตรงนี้จะเป็นตัวที่ดีมากในการที่ช่วยส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวได้นะคะแล้วตัวไอ้ตัว VR Glass สมัยนี้ก็ราคาไม่สูงละตัวธรรมดาเนี่ยตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะเอื้อมได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดทางภาคการท่องเที่ยวของเราเนี่ยจะเริ่มประยุกต์ใช้ตรงนี้แต่สิ่งสำคัญคือตัววิดีโอที่เราจะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องพัฒนาเรื่องของคอนเทนต์ความเสมือนจริงให้มันตรงนี้น่าชมมากขึ้นนะคะเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยสามารถช่วยส่งเสริมประสบการณ์ได้อันนี้เป็นตัวโมเดลเลเวลของการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสบการณ์นะคะของนักท่องเที่ยวเราในเลเวลของโลเทคอันนี้โลเทคโนโลยีก็อาจจะเป็นประสบการณ์มาตรฐานที่ไกด์นำทัวร์ธรรมดานะคะแต่ถ้าเกิดเรายิ่งเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์เกิดไดนามิกอินเทอร์แอคชั่นมากยิ่งขึ้นเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีพาวเวอร์ดเอ็กซ์เพรียนซิสคือใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ให้กับลูกค้าของเราลองดูว่าในบริบทของแต่ละที่อาจจะต้องค่อยๆเริ่มทีละสเต็ปแต่ว่าจะมองเป้าหมายเป็นตัวสิ่งนี้ก็ได้เนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมอย่างมากแล้วเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะคะการใช้เทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยมีความพึงพอใจได้รับประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวได้นะคะเรื่องของการจัดการนักท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะหลายๆที่แหล่งท่องเที่ยวเอ่ยหรือทางทอเองเนี่ยก็อาจจะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาในการจัดการนักท่องเที่ยวได้นะคะเราอยากจะเป็น smart destination เราใช้ข้อมูลตัวซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยในการ detect จำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาตามพื้นที่อาจจะผ่านโมบายแอปสัญญาณโมบายโฟนให้คนเช็คอินเราจะได้คอนโทรลได้ในการโฟลนะท่องเที่ยวเอ่ยแล้วโดยเฉพาะช่วงโควิดโซเชียลดิสแทนซิ่งใช่ไหมคะเราจะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าในแต่ละพื้นที่ทำยังไงให้มันเกิดเรื่องของโซเชียลดิสแทนซิ่งได้อย่างเหมาะสมแต่ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยก็ยังได้รับประสบการณ์ที่ดีในการท่องเที่ยวอยู่เราอยากทำยังไงให้เขาเนี่ยช่วยโปรโมทช่วยแชร์บนโซเชียลมีเดียตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญนะคะอันนี้ก็อาจจะฝากไว้เรื่องของการใช้เทคโนโลยีเนี่ยเพื่อจัดการนักท่องเที่ยว manage นักท่องเที่ยวให้เขาได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมพอถ้าเกิดฝ่ายจัดการทำได้ดีเนี่ยนักการตลาดเราก็จะมีสิ่งดีๆไปโปรโมทไปขายใช่ไหมคะในการดึงดูดว่าเรามีอย่างนี้จัดการนะเราปลอดภัยนะเพราะนั้นลูกค้าเนี่ยก็จะได้มีความมั่นใจในการที่จะมาเยี่ยมชมได้มากยิ่งขึ้นนะคะนอกจากส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวหลายท่านตอนนี้พร้อมที่จะจ่ายเงินผ่านเทคโนโลยีละพวก cashless ใช่ไหมคะ cashless technology ผ่านมือถือเขาอาจจะไม่ได้อยากใช้เงินสดละเพราะตอนนี้เงินสดมันเป็นตัวกระจายเชื้อโรคที่สำคัญตัวนึงเครดิตคาร์ดก็จะเป็นทางออกทางนึงแต่ว่าตอนนี้ที่นิยมและความนิยมมากๆเนี่ยก็คือการจ่ายผ่าน
โทรศัพท์ใช่ไหมคะอาจจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆของอาจจะเป็นของธนาคารหรือว่าถ้าเกิดของคุณเนี่ยมีตัวแอปพลิเคชันเองอาจจะอินเทอร์เฟซข้อมูลเข้าไปลูกค้าเนี่ยพร้อมจ่ายเงินออนไลน์แล้วแล้วทางธุรกิจของเราล่ะพร้อมรับเงินทางออนไลน์แล้วหรือยังนะคะแต่จะต้องลองดูว่าเอ้ยเราทำไงเพื่อที่เกิดทรานแซคชั่นออนไลน์ได้มากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ยิ่งจะเหมาะสมถ้าเกิดเมื่อประเทศเราเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาหลังโควิดละตรงนี้มันจะได้ลดนะคะลดการแพร่เชื้อหรือว่าสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้เขาจะไม่ต้องสัมผัสตัวเงินเข้าบัญชีแน่นอนอันนี้เป็นเรื่องของกระบวนการที่น่าจะเหมาะสมซึ่งสอดคล้องกับเรื่องของการเติบโตของด้านของอีคอมเมิร์ซมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะจ่ายจับจ่ายออนไลน์เนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งจับจ่ายผ่านมือถือใช่ไหมคะเพราะว่าเขาเริ่มพร้อมแล้วเขาอยากให้ทุกอย่างเป็นแคชเลสแล้วนะคะตอนนี้ในเรื่องของไปพอถ้าเกิดทำเรื่องของอีคอมเมิร์ซแล้วเนี่ยร้านอาหารธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาหารธุรกิจด้านที่พักหรือกิจกรรมต่างๆเนี่ยมีการเติบโตมากขึ้นในแพลตฟอร์มของอีคอมเมิร์ซนะคะดังนั้นเนี่ยธุรกิจเราจะต้องเตรียมพร้อมละลูกค้าพร้อมจ่ายลูกค้าอยากจ่ายเราจะต้องพร้อมที่จะรับเงินพวกเขาเนาะในสิ่งที่อยากจะให้พิจารณาว่าถ้าเราจะต้องเติบโตด้านนี้เรารู้แล้วความสำคัญเรารู้แล้วอยากทำแล้วเราจะทำยังไงล่ะออนไลน์เพย์เมนต์ตอนนี้นะที่เป็นได้รับความนิยมใช้อยู่นะก็จะมีเรื่องของเครดิตการ์ดเนอะตอนนี้เครดิตการ์ดเองจะมีแอปพลิเคชันเราสามารถที่ทำให้เราจ่ายได้ e-wallet ต่างๆนะคะตอนนี้มีหลายแอปแล้วที่มีตัวเงินในกระเป๋าออนไลน์ใช่ไหมแล้วก็ดิจิทัลเคอร์เรนซีก็กำลังมาแรงเหมือนกันอย่างเช่นตระกูลบิตคอยน์นะคะตรงนี้มันจะเป็นเทรนด์ที่สำคัญที่โอเคเราอาจจะยังไม่พร้อมในช่วงเวลานี้แต่ว่าเราจะต้องเริ่มดูแล้วว่าเราจะไปทางทิศทางไหนเราพร้อมตรงไหนบ้างอันไหนทำประยุกต์ได้ง่ายสุดอันไหนที่อาจจะต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงนิดนึงอาจจะชะลอไปก่อนตรงนี้นะคะเพราะว่าความสำคัญเวลาเราต้องทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการจ่ายเงินเนี่ยก็คือเรื่องความปลอดภัยหรือ security เราต้องมั่นใจว่าระบบเราเนี่ยเข้มแข็งพอไม่มีใครมาเป็นบั๊กเข้ามาขโมยข้อมูลไม่งั้นน่ะภาคธุรกิจเราอาจจะถูกฟ้องได้นะคะว่าเอ้ยทำไมคุณปล่อยให้ข้อมูลหลุดไปนะคะต้องดูให้พร้อมดูตัวเราว่าพร้อมแต่แค่เลเวลไหนเน้นเรื่องของ security นะคะว่าจะต้องปลอดภัยข้อมูลด้านการเงินของลูกค้าจะต้องปลอดภัยและเป็นความลับเสมอนะคะ stage สุดท้ายค่ะเรื่องของ reflection นะคะเราอยากจะรู้ว่านักท่องเที่ยวเวลามาแล้วเนี่ยเขาคิดยังไงกับเราเขามีประสบการณ์ยังไงบ้างหรือว่าเขาแชร์อะไรบนโลกอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะว่าเราให้ความสำคัญของ electronic word of mouth คือนักท่องเที่ยว1คนที่มาเที่ยวที่แหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยมันอาจจะมีผลกระทบต่อคนอีกเป็นพันๆคนที่เป็นเพื่อนเขาบนโลกออนไลน์ได้ดังนั้นเนี่ยเรานอกจากจะส่งเสริมละว่าช่วยแชร์หน่อยทำยังไงกระตุ้นให้เขาแบ่งปันประสบการณ์บนโลกออนไลน์เนี่ยเรายังต้องติดตามชื่อเสียงของเราบนโลกออนไลน์ด้วยนะคะทีนี้กระบวนการทำยังไงบ้างอันดับแรกเนี่ยทำไงให้เขาแชร์ก่อนทำไงให้เขาโปรโมทก่อนทำไงให้เขาแบ่งปันบนโลกออนไลน์ก่อนใช่ไหมคะสิ่งแรกที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือคุณจะต้องสร้างตัวตนของคุณบนโลกออนไลน์ก่อนเช่นคุณมีแอคเคาท์บน Facebook หรือยังหรือ Google Map เจอ business คุณหรือยังตรงนี้คือการทำให้ตัวเองมีตัวตนบนโลกออนไลน์เป็นสิ่งที่สำคัญก่อนเพราะถ้าลูกค้าอยากจะแท็กเราแต่เขาหาเรายังไงก็หาไม่เจอคุณก็ปิดประตูละไม่มีใครสามารถที่จะแท็กคุณได้ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยอยากจะส่งเสริมตรงนี้เราทำตัวเองให้พร้อมก่อนคุณมีแอคเคาท์บน TripAdvisor หรือยังโรงแรมของคุณมี Facebook มั้ยเวลาโลเคชั่นเขาจะแท็กเนี่ยโลเคชั่นขึ้นถูกหรือเปล่าไม่ใช่พอลูกค้าจะแท็ก Current Location มันยังไปดีเทคผิดที่อยู่เลยแบบเนี้ยคุณก็ต้องรีพอร์ต Google เพื่อในการที่จะแก้ข้อมูลให้ถูกต้องใช่มั้ยคะนี่เป็นส่วนสำคัญเราอาจจะกระตุ้นให้เขามีการโพสต์อาจจะมีของรางวัลมาแลกเปลี่ยนลดส่วนลด 10% หรือว่าจะมีของแถมตรงนี้อาจจะมีของแลกเปลี่ยนนิดนึงเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เขาแชร์ใช่มั้ยคะถ้าเราบอกเฉยๆมีป้ายติดก็อาจจะช่วยได้บ้างอาจจะทำเต็นท์คาร์ดใช่ไหมคะแล้วก็มีว่า Facebook เราแชร์ตรงนี้หรือว่า QR code อยู่อันนี้เราตรงนี้เราจะประสานกับการใช้สื่อออฟไลน์พวกแบนเนอร์โปสเตอร์ต่างๆเนี่ยเพื่อกระตุ้นก็ได้มีแคมเปญต่างๆเพิ่มเข้ามาว่าแชร์มาลุ้นรับรางวัลเที่ยวฟรีตรงนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆที่นักการตลาดหลายๆท่านเนี่ยอาจจะลองพิจารณาประยุกต์ใช้เข้ามาด้วยนะคะเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้แชร์ประสบการณ์บนโลกออนไลน์ทำไมการรีวิวหรือการให้ฟีดแบ็กบนโลกออนไลน์ถึงมีความสำคัญมากทีนี้ก็คือจะเห็นว่าตัว impact ของการรีวิวเนี่ยแต่ละอุตสาหกรรมเนี่ยมันมีความสำคัญอย่างไรนะคะร้านอาหารอุตสาหกรรมด้านร้านอาหารมี impact ถึง 75% นะคะก็คือพวกนี้จะถูกเอฟเฟกต์ถ้าเกิดมีรีวิวที่ไม่ดีดังนั้นเนี่ยเราต้องการให้มันเกิดรีวิวที่ดีเพื่อชื่อเสียงที่ดีของธุรกิจของเราของภาคการท่องเที่ยวของเราเพราะถ้าเกิดกระทบสิ่งนึงเนี่ยมันก็จะพ่วงกันเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยใช่ไหมคะร้านอาหารโรงแรมโรงพยาบาล
ันนี้เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเราหมดเลยเนอะ medical tourism อะไรต่างๆนานาพวกนี้ค่ะชื่อเสียงเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะทำให้ลูกค้าเนี่ยเลือกที่จะมาหรือเลือกที่จะไม่มาธุรกิจของเราดังนั้นเนี่ยการที่เรามีการพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวของเราพูดถึงเราบนโลกออนไลน์ในเชิงบวกจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นนะคะแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่ามีใครพูดถึงเรายังไงบ้างเอ๊ะเขามีการบ่นไหมหรือว่าเขาชมเชยเราบนโลกออนไลน์ดังนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องเฝ้าติดตามดูนิดนึงว่ามีใครพูดถึงเราไหมเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าถ้าจะบอกว่าให้เราเนี่ยนักการตลาดเนี่ยมานั่งเซิร์ชหาตลอดเวลาทุกชั่วโมงว่ามีใครพูดถึงอันนี้ก็อาจจะเยอะไปนิดนึงใช่ไหมคะเพราะว่าเราก็มีหลายสิ่งที่ต้องทำดังนั้นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยเราได้เนี่ยเรียกว่า Google Alerts Google Alerts เนี่ยถ้าเราเซตเอาไว้เนี่ยบน Google บนเว็บไซต์ของเราเนี่ย Google มันจะ notify เราขึ้นมาว่ามีใครเนี่ยได้เมนชั่นชื่อเราบ้างมีใครพูดถึงชื่อเราบ้างตรงนี้เนี่ยช่วยประหยัดเวลาแล้วก็ทำให้เราเนี่ยมอนิเตอร์ชื่อเสียงของเราบนโลกออนไลน์เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะลองเซิร์ชหาคำว่า Google Alerts บน Google ได้เลยค่ะทีนี้พอเราก็จะสามารถเซตติ้งได้ว่าเราต้องการได้รับการเตือนเนี่ยบ่อยแค่ไหนซอร์สเป็นยังไงจำกัดภาษาไหมหรือจำกัดโลเคชั่นไหมตัวพวกเนี้ยเราสามารถที่จะเซตติ้งได้นะคะอาจจะให้ขอให้เว็บมาสเตอร์ช่วยเซตเพิ่มมากขึ้นก็ได้แต่เนี้ยนักการตลาดเองก็มอนิเตอร์ได้เหมือนกันเขามีการพูดถึงอะไรยังไงบ้างถ้ามีพูดถึงเชิงบวกเราจะตามตัวนั้นมาแชร์ต่อใช่ไหมคะเพื่อที่จะยิ่งช่วยขยายชื่อเสียงที่ดีแต่ถ้าเกิดมีคอมเพลนขึ้นมามีการว่าเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราจะได้รีบแก้ไขได้ทันว่าเอ้ยมีลูกค้าคอมเพลนเราแบบนี้อะไรอย่างนี้คือเป็นการช่วยแก้ปัญหาคือปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องตามแก้ที่นักการตลาดจะมอนิเตอร์ตรงนี้ปุ๊บแล้วก็แจกงานไปส่วนที่เกี่ยวข้องว่าเฮ้ยมันเกิดลูกค้าไม่พอใจเรื่องนี้ขึ้นมาคุณไปจัดการเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนี่ก็เป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างนึงของนักการตลาดที่ติดตามชื่อเสียงของเราบนโลกออนไลน์นะคะแล้วถ้าเกิดมันเกิดชื่อเสียขึ้นมาล่ะใช่ไหมถ้าเกิดในแง่ดีทุกคนแฮปปี้อยู่แล้วไม่มีปัญหาอันนี้ง่ายละแต่ถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาเกิด negative reputation ขึ้นมาบนโลกออนไลน์เราจะทำยังไงอันนี้จะต้องรีบดำเนินการนิดนึงนะคะเพื่อที่จะปกป้องชื่อเสียงของเราเราจะต้องจัดการยังไงบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการจัดการ reputation หรือ online reputation management ค่ะขั้นตอนก็อาจจะมีเป็นสเต็ปสั้นๆที่จะมาแนะนำนิดนึงนะคะว่าเราจะต้องฟังก่อนว่าเอ้ยเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาถ้าเกิดลูกค้าคอมเพลนให้เขาได้อธิบายให้เขาได้บ่นได้สะท้อนความคิดเห็นอะไรขึ้นมาเราจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะถ้าเรารีบไปตัดหน้าเขาเนี่ยโดยที่เขาไม่ทันได้อธิบายเนี่ยเราจะไปผิดเรื่องแล้วทำให้เกิดเรื่องเนี่ยแย่ไปกว่าเดิมใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฟังเขาก่อนเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนนะคะถึงแม้เป็นนักการตลาดเราก็จะต้องดูเรื่องของ CRM ใช่ไหมคะ Customer Relationship Management นะคะเสร็จแล้วพอเราฟังแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอาจจะต้องแสดงความเห็นอกเห็นใจเข้าใจเขาว่าเราเข้าใจว่ามีตรงนี้เป็นปัญหาเขาที่มันกระทบกับเขายังไงบ้างนะคะอย่าลืมแสดงความเสียใจถึงแม้แต่บนโลกออนไลน์แบบว่า I'm sorry we sorry that to hear that whatsoever นะคะเราเสียใจนะคะที่เกิดเรื่องนี้กับทางคุณทางเราเนี่ยจะทำยังไงต่อไปเราจะแก้ปัญหายังไงต่อไปเราจะต้องบอกนะคะไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องขึ้นมาเกิดชื่อเสียขึ้นมา remove ทิ้งไปจากเพจของคุณเลย delete มันทิ้งอันนี้มันจะเกิดเรื่องที่มันร้ายแรงกว่าเดิมใช่ไหมเราเห็นตัวอย่างมากมายแล้วว่าพอมันเกิดเรื่องขึ้นมาถ้า business ไป delete comment นั้นไปเนี่ยเรื่องมันจะดราม่าหนักขึ้นไปกว่าเดิมดังนั้นเนี่ยเราจะต้องแสดงความจริงใจแก้ปัญหาบนที่พื้นที่สาธารณะเขา comment เราบนโซเชียลมีเดียยกตัวอย่างเช่นเปิดเป็น public เราก็ต้องไปตอบเขาบนนั้นเพราะว่าเวลาใครตามกลับมาดูเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาแต่ business เรา take action ยังไงบ้างตัวนี้มันช่วยได้มากอย่าลืมคำว่า digital footprint นะคะมันคือสิ่งที่มันจะฝังตัวบนโลกออนไลน์ต่อไปได้ในระยะเวลาอีกนานนะคะโอเคพอเรารับละเราจะแก้ปัญหาละอย่าลืมว่าเราต้องไปค้นหาสาเหตุของต้นปัญหาไปดูต้นตอว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นเราจะได้แก้ปัญหาให้ถูกจุดนะคะไม่ใช่แก้ปัญหาแค่ปลายจุดเฉยๆโอเคแหละจะมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่เราจะต้องกลับมาดูว่าอ๋อมันเกิดกระบวนการผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนไหนของภาคส่วนเราของธุรกิจเราจัดการสิ่งนั้นไปและอย่าลืมที่สำคัญตอบและชี้แจงในที่สาธารณะนะคะคนเขาจะได้รู้ด้วยเพราะไม่งั้นเขาจะเห็นแต่แค่คอมเพลนอย่างเดียวคงไม่เห็นว่าเราอ่ะมีฟีดแบคยังไงแล้วเขาไม่เห็นว่าเราแก้ปัญหายังไงตรงนี้เป็นการจัดการชื่อเสียงที่อย่างเป็น professional อย่างเป็นมืออาชีพนะคะแล้วก็ในบางเรื่องที่ทางTripAdvisorได้แนะนำเนี่ยก็คือนอกจากตั้งใจฟังแล้วอย่ากลัวที่จะได้รับฟีดแบคจริงๆฟีดแบคเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะเราเป็นนักการตลาดเราเป็นคนไปเจอลูกค้าใช่ไหมคะเราไปดีลกับเขาแต่เราไม่รู้ว่าลูกค้าที่เราได้มาแล้วเนี่ยเขาต้องเผชิญอะไรบ้างดังนั้นเนี่ยพอฟีดแบคมาปุ๊บจริงๆเราเป็นนักการตลาดเราต้องรีบวิเคราะห์ไอ้ตัวฟีดแบคตรงนั้นเลยว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นขั้นตอนผิดพลาดตรงไหนเราต้องรีบกลับไปแก้เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราเวลาจะกลับไปหาลูกค้าคนเดิมเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมา
คอมเพลนใส่เราได้ว่าเอ้ยเรามาแล้วมันไม่เป็นไปตามที่คุณสัญญาไว้หรือชื่อเสียงอาจจะท้อมไปที่องค์กรอื่นเขาก็จะแบบบอกว่าอย่าไปที่นั่นนะที่นั่นมันแย่อย่างนั้นที่นั่นเป็นแย่อย่างนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวคอมเพลนนะคะตัวฟีดแบ็กเนี่ยเป็น data ที่มีคุณค่ามากๆนะคะที่เราสามารถที่จะนำมาปรับปรุงกระบวนการของการดำเนินงานของธุรกิจเราเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือต่างๆนะคะที่เราจะสามารถประยุกต์ใช้สำหรับนักการตลาดยุคดิจิตอลนะคะโดยการมองถึง travel life cycle เลยไม่ใช่มองแค่เราจะดึงเข้ามายังไงให้รู้จักธุรกิจเราแต่นี้เรามองเป็นในทาง flow ของ CRM customer relationship management ซึ่งเป็นกระบวนการการทำงานที่สำคัญของนักการตลาดในยุคปัจจุบันค่ะแปลว่าเราโชว์ว่าเราแคร์เขาไม่ว่าตั้งแต่การสร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนการค้นหาส่งเสริมประสบการณ์การท่องเที่ยวแล้วก็รับฟังเสียงสะท้อนรับฟังฟีดแบคของเขาโปรโมทบนโลกออนไลน์เพราะฉะนั้นมันจะกลับมาเป็นลูปนะคะเพราะว่าสิ่งที่สะท้อนในช่วงนี้ reflection มันจะช่วยส่งเสริมในสเตจเริ่มต้นคือแรงบันดาลใจเพราะว่าบางคนเนี่ยเห็นว่าคน reflect ดีตรงนี้คอมเมนต์ดีมากดังนั้นเนี่ยอาจจะกระตุ้นให้เกิดการเที่ยวต่อได้นะคะตรงนี้จึงเป็นลูปที่สำคัญที่นักการตลาดเนี่ยอาจจะให้ความสำคัญในการดำเนินการตลาดต่อไปค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะสำหรับเทปนี้ค่ะ